ได้สร้างมาเนิ่นนานทนหมอบคลานตายเงาดำบุมองต่ำดำตะมนต์คาถาสวัสดิ์นิพพานเราได้สอยโซ่ตรวจทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เสพเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลบตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสมนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็บจากผู้ปองสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว้ชนผู้คนแค้นได้เสพเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลบตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสมนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็บจากผู้ปองสงเมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้มาวันที่6เดือนพฤษภาคม2559นะครับซึ่งเป็นวันประวัติศาสตร์ผมมาก่อนเวลานิดหนึ่งนะครับประมาณตอนนี้ก็เป็นประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับปกติเที่ยงวันแต่วันนี้มาประมาณ10นาฬิกา30นาทีนะครับตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังนะครับจริงๆเนี่ยมีพี่น้องนะครับหลายท่านเหมือนกันนะก็ทวงมาว่าด็อกเตอร์เมื่อไหร่จะทำกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มให้มันจบหรือบอกว่าเหลือ 2-3 ตอนไม่ใช่หรือนะครับก็ติดหลายเรื่องมีเรื่องจ๊อกจ๊อกแจ๊กเข้ามานะมันก็เลยนะครับจำเป็นต้องนะครับทำนู่นทำนั่นทำนี่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจังหวะเหมาะนะครับวันที่6พฤษภาคมนะครับเป็นวันสถาปนาราชวงศ์จักรีซึ่งก็หมายถึงวันที่กษัตริย์นะพระเจ้าตากสินมหาราชได้ถูกฆ่านะครับฆ่าจากพระเจ้าตากสินฆ่าปุ๊บแล้วก็นะปราบดาภิเษกยกตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แทนนะครับนั่นคือนายทองร่วงซึ่งเป็นทหารคู่ชีพของพระเจ้าตากสินและพระเจ้าตากสินก็คือคนที่มีบุญคุณกับประเทศไทยนะครับพม่าจะล้อมเมืองท่าทางจะไม่ไหวเห็นท่าไม่ดีแล้วก็รวมพรรคพวกนะครับหนีไปอยู่เมืองจันทบุรีนะครับไปตีเมืองจันนะครับเสร็จแล้วก็รวบรวมไพร่พลทั้งหมดกลับมายึดเมืองคืนจากพม่าแต่พอครองราชย์ได้ไม่เท่าไหร่ก็นะครับโดนทหารคู่กายทรยศนะครับรัฐประหารนั่นเองแล้วก็ยกตัวเองขึ้นเป็นผู้นำแล้วใกล้ๆกันเนี่ยนะครับวันที่9มิถุนายนเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นวันสำคัญอีกละนะครับวันนี้ครบรอบนะ234ปีของราชวงศ์จักรีของนายทองร่วงนะครับ
แล้วเดือนหน้าวันที่9นั้นเป็นวันน้องข้าพี่นะครับขึ้นสู่ตำแหน่งนะครับก่อฆ่าโดยเจตนาหรือฆ่าโดยอุบัติเหตุนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะไปพิสูจน์ได้แต่ว่าโดยหลักฐานประวัติศาสตร์นั้นนะครับคนอื่นนั้นไม่มีใครที่จะก่อเหตุตรงนั้นได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันแล้วก็เป็นการฉลองครบรอบ70ปีของการครองราชของกษัตริย์ภูมิพลนะซึ่งตั้งปี2ปีมาเนี่ยเราก็ไม่เห็นกษัตริย์ภูมิพลออกมานะครับนะทำพิธีรำลึกถึงบูรพกษัตริย์ทั้งหลายนะครับก็ฟ้าชายก็ได้ขึ้นมาวันนี้ก็ฟ้าชายก็มาอีกแล้วนะครับพร้อมกับนะช่วงหลังๆนี่มีลูกชายนะครับแล้วก็มีภรรยาคนใหม่โผล่ออกมานะครับแสดงตัวเต็มที่ว่านะครับก็เป็นไปตามข่าวลือที่บอกว่าวังจำเป็นจะต้องให้ฟ้าชายขึ้นแล้ววันนี้ก็เริ่มสร้างบารมีนะครับเราก็รอกันต่อไปดูกันต่อไปนะครับแต่ไงก็แล้วแต่แล้วครับวันนี้เรามาดูกันที่เรื่องกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับสถานี YouTube นะครับผมต้องไปแก้ไขครับต้องอันนี้ใหม่แล้วปรากฏว่าสถานีมหาวิทยาลัยประชาชนไม่มาเหมือนเดิมนะพี่น้องนะไม่มาเหมือนเดิมแต่ว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนเสียงไปนะครับหมดแดงล้มช้างยังไปอยู่นะครับดร.พิงดินรักไทยนะครับยังมีอยู่พี่น้องที่รออยู่นะครับขออภัยนะเมื่อกี้นะครับโอ้ยตอนต่อไปเนี่ยนะครับตอน43เนี่ยกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนี่ถึงตอนเข้าสู่ยุคนะครับเศรษฐกิจนะครับเรียกว่าตกสะเก็ดเต็มที่นะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่ยุคที่ฟองสบู่แตกนะครับก็ปรากฏการต้มยำกุ้งปี40นะครับช่วงนั้นพอดีนะครับแล้วก็แห่งเดียวกันเราก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยนะต้มยำกุ้งก็เกิดขึ้นหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นก็ไม่นานนะนะครับถ้าจำไม่ผิดก็นะครับใช้รัฐธรรมนูญได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับพร้อมๆกันนั้นก็เรียบร้อยนะครับแต่อย่างนั้นแค่นั้นไม่กี่ปีก็ได้นะครับนายกมือดีมาปราบนะครับมาปราบปัญหาเศรษฐกิจก็คือคุณทักษิณเข้ามาเอาละยังไงก็แล้วแต่นะครับเราค่อยไปดูรายละเอียดแต่ว่าเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้วันนี้ก็คือว่ามันเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างในช่วงนั้นนะครับแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโผล่มาได้อย่างไรนะครับก็วิกฤตเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยตอกย้ำในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้ววันนี้เนี่ยการโฆษณาเพื่อที่จะเทิดทูนสถาบันกษัตริย์นะงบเฉพาะงบเทิดทูนเนี่ยประมาณ 18,000 ล้านบาทนะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายก็ได้รับรู้ไว้วันนี้ถ้าจะมีกิจกรรมนะครับทูตนะครับเดินทางไปนู่นมานั่นมานี่พบปะคนนั้นคนนี้นะครับทั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่างๆแล้วก็ทั้งกงสุลท้องที่ต่างๆนะครับไอ้ที่หน้าเดิมๆที่ทำการเคลื่อนไหวต่างๆนั่นนะครับก็มาแล้ววันนี้นะครับก็ยกทัพกันมาแถวซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียนะครับคงอยู่ใกล้ๆไม่ใกล้แถวที่ผมก็ใกล้ๆแถวที่ผมอยู่นี่แหละนะครับก็นะครับใกล้สนามบินนะก็นะครับก็ทำหน้าที่ของเขาไปแต่เงินภาษีอากรที่ไปจัดเลี้ยงนะครับไปเจอนะครับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับจัดเลี้ยงไม่เอาเงินส่วนตัวหรอกไม่เอาเงินของกษัตริย์หรอกไม่ได้เอาเงินของท่านทูตหรือเอกกงสุลทั้งหลายก็เอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนนั่นแหละนะครับแล้วพวกเราก็ถือเป็นบุญเป็นคุณกันนะครับนี่ก็คือสภาพสังคมที่มันล้าหลังสุดๆอ่ะก็เขาเป็นราชทูตนะอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันเอาละพี่น้องตอนนี้เราก็จะไปดูนะครับตอนที่43ของกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับวิกฤตเศรษฐกิจ กับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเสียงสัญญาณทุกอย่างโอเคนะพี่น้องนะเช็คสัญญาณอีกแป๊บนึงนะครับอยากนะเดี๋ยวมีนะครับนะครับมีเพลงนะครับคุณมิวสิกก็แนะนำเพลงนะนะครับศักดินาใจดำนะครับเดี๋ยวสักได้เดี๋ยวตอนท้ายนะครับเราไปฟังกันเอาละตอนนี้นะครับไปฟังตอนนะครับเรื่องของการชูเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาเนี่ยนะสนุกแน่พี่น้องนะครับโดยสไตล์ของคุณพรแฮร์รี่นะครับเอาไปเลยนะครับไม่จะไม่ได้เสียเวลาไปเนาะไม่ใช่ไปเลยนะครับไม่ไปขอนแก่นด้วยนะครับถ้าไปอ่านกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มกันนะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนที่43วิกฤตเศรษฐกิจกับเศรษฐกิจพอเพียงในปี2539ภูมิพลย่าง69ปีอันเป็นวัยที่คนส่วนใหญ่ผ่อนพักหากเป็นข้าราชการก็ปลดเกษียณมา9ปีแล้วหากเป็นกษัตริย์ราชินีก็วางมืออยู่สบายๆในหอเกียรติยศ
การปราศัยงานวันเกิดของเขาที่มีขึ้นในช่วงท้ายของการเฉลิมฉลองการนั่งบัลลังก์นานนั้นดูเหมือนจะเป็นคำกล่าวอำลาสังเวียนแต่มหาชนกฉบับของเขาส่งสารอีกแบบหนึ่งคืองานของเขายังไม่เสร็จเขาเป็นห่วงอย่างสมควรแก่เหตุว่าหากไม่มีการลงประตักโครงการเขื่อนและจราจรที่เขาฟูมฟักก็จะชะงักค้างเติ่งด้วยระบบราชการหรือไม่ก็พวกนักเคลื่อนไหว NGO เช่นว่าทั้งกทม.และกลุ่มนักสังคมของกรุงเทพกำลังต่อต้านข้อเสนอของเขาที่ให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขาได้ตั้งชื่อตามพี่ชายคือสะพานพระราม8นั้นต้องงัดบารมีทั้งไทยออกมาสู้เพื่อให้มันได้สร้างภูมิพลต้องการให้ความคิดทางเศรษฐศาสตร์ของเขาเป็นที่ยอมรับมากขึ้นที่ผ่านมามีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเงียบๆต่อทฤษฎีใหม่อันว่าด้วยการเกษตรของเขาโดยเฉพาะจากนักเศรษฐศาสตร์และเขาก็เคืองที่ไม่เชื่อกันทุกคนเขายังเพ่งมองใกล้ขึ้นต่อปัญหาการทุจริตซึ่งผ่านมาเขามักจะไม่ยี่ระเสมือนว่าเป็นปีศาจอันจำเป็นสำหรับการปกครองบ้านเมืองและทุนนิยมตลาดแต่บางกรณีที่เกิดขึ้นได้ชักนำมันมากลายใกล้วังมากขึ้นเกินไปในปี2539กรณีแรกก็คือการปิดฉากของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการที่สร้างความเสียหายให้แก่รัฐมากถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นธนาคารที่เคยเป็นที่ภาคภูมิใจของพวกเจ้าขุนนางและขุนศึกอีกกรณีหนึ่งแตกระเบิดเหม็นโฉรอบๆตัวนายกบรรหารโดยบริษัทก่อสร้างของเขาได้สัญญามูลค่า110ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างเขื่อนปากพนังของภูมิพลทำให้เมฆหมอกครอบคลุมไปทั้งโครงการภูมิพลยังติดอยู่ในระหว่างเขาควายของตุลาการช่อชน2ปีกที่กำลังห้ามหันกันปีกหนึ่งนำโดยประมาณชันซื่อประธานศาลฎีกาอดีตคนโปรดของวังและเมื่อชวลิตยงใจยุทธปีนป่ายขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีจนได้ในที่สุดเมื่อปลายปี2539มันก็ตอกย้ำเรื่องที่ว่านักการเมืองที่ช่อชนมากที่สุดคือผู้ชนะภูมิพลทำอะไรไม่ได้มากนักในแต่ละกรณีแต่ดูเหมือนเขาจะเลือกเฟ้นมากขึ้นสำหรับคนที่เขาจะอนุญาตให้ได้รับความโปรดปรานจากวังและถี่ถ้วนมากขึ้นในการให้ความเห็นชอบต่อการเลื่อนตำแหน่งในวงราชการเขายังตัดสินใจที่จะให้โอกาสแก่การปฏิรูปรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งเขาให้การสนับสนุนอย่างเสียไม่ได้แก่นักปฏิรูปจำนวนหนึ่งที่โน้มน้าวเขาว่าปัญหาบางส่วนกับปัญหาที่ไม่พูดกันเกี่ยวกับการนั่งบัลลังก์ต่อของลูกชายนั้นสามารถจัดการได้ดีกว่านี้โดยรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่เข้มแข็งทว่าการสนับสนุนของเขามีเพียงชั่วแล่นเมื่อเศรษฐกิจฟองสบู่ของไทยแตกเพราะในที่สุดภูมิพลก็เห็นโอกาสสุดท้ายที่จะกลับมาของประชาธิปไตยฉบับธรรมราชาของเขาอย่างไรก็ตามการพังคลืนของเศรษฐกิจนี้ก็ได้เผยให้เห็นว่าบัลลังก์ของเขาเองก็ได้ลอยลมบนไปกับเขาด้วยในยามเศรษฐกิจเฟื่องในปี2536ขณะความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลชวนกำลังถูกปีกขวาทำการปัดแข้งปัดขากลุ่มนักวิชาการและผู้นำทางสังคมนอกรัฐบาลรวมตัวกันกดดันให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาต้องการให้สังคมและรัฐบาลทำงานอย่างถูกต้องและเป็นระบบไม่อิงอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เป็นประโยชน์ต่อชนชั้นนำที่มุ่งสืบทอดอำนาจตนเองและนักการเมืองที่ทำเพื่อประโยชน์ของตนเองพวกเขายังคิดเผื่อไปถึงอันตรายของระบบที่อิงหลักเกณฑ์กฎหมายน้อยลงหลังจากวชิราลงกรณ์นั่งบัลลังก์ต่อในท้ายที่สุดนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำรายหนึ่งอธิบายในตอนนั้นว่ารัฐธรรมนูญไทยไม่เคยเป็นสัญญาประชาคมไม่เคยเป็นกฎข้อบังคับสำหรับผู้มีอำนาจที่จะต้องรับใช้ประชาชนที่ผ่านมามันเป็นชุดกติการะหว่างผู้มีอำนาจด้วยกันการอุ้มชูอุปถัมภ์ของภูมิพลเป็นตัวสร้างเสถียรภาพให้กับระบบเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาแล้วก็ไปเขาบอกแต่ว่ามันไม่ใช่กลไกที่จะพึ่งพาได้สำหรับอนาคต ความเห็นอื่นๆสำหรับการปฏิรูปสะท้อนประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของภูมิพลช้างน้อยคอลัมนิสต์ของเนชั่นอ้างถึงความโกรธของนักสิ่งแวดล้อมกับชาวบ้าน
กี่ยวกับเขื่อนแก่งเสือเต้นว่าเป็นตัวอย่างของสิ่งที่รัฐธรรมนูญควรถือเป็นประเด็นแก่งเสือเต้นไม่ได้เป็นเขื่อนที่ใหญ่โตอะไรแต่มันเป็นประเด็นที่ใหญ่โตมากมันก่อให้เกิดคำถามใหญ่ว่าเราต้องการสร้างสังคมแบบไหนที่เท่าเทียมยั่งยืนและมีส่วนร่วมหรือว่ามิจฉาทิฐิของคนเมืองเป็นใหญ่ระยะสั้นและอำนาจนิยมอนันต์ปัญญารชุนอธิบายว่าเป้าหมายหลักของกระแสเรียกร้องใหม่นี้คือการลดทอนอำนาจทางการเมืองของกองทัพมันเป็นความผิดพลาดของทั้งระบบของไทยที่เรายอมปล่อยให้กองทัพมีบทบาทมากขนาดนี้ผมคิดว่าเราต้องการเวลาคิดตรึกตรองอย่างจริงจังว่าบทบาทบางอย่างที่กองทัพได้รับหรือว่าช่วงชิงมานั้นเป็นบทบาทที่ควรจะเป็นของกองทัพหรือไม่อันนี้เรียนเสียงอนันต์ปัญญารชุนนะครับด้วยทัศนคติอย่างนี้มาจากอนันต์และคนใกล้วังอย่างประเวศวสีภูมิพลจึงต้องรับฟังประเวศจารณัยเป้าหมายของพวกเขาด้วยการใช้ข้อวิจารณ์อันมากมายของภูมิพลเองเพื่อจะมัดใจเขาเช่นอำนาจเงินที่ครอบงำการเมืองความไม่โปร่งใสในการบริหารงานการทุจริตความไร้วินัยของสภาและความไร้เสถียรภาพอันแก้ไม่หายประเวศยังบรรยายการทำงานของพวกเขาว่าเป็นขั้นตอนก้าวไปสู่การบรรลุความสามัคคีภายใต้คาถาชาติศาสตร์กษัตริย์และกลุ่มของเขาก็อ้างทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมนำชัยกษัตริย์ภูมิพลก็เลยนะครับเถียงไม่ออกนะครับเพราะว่าคำพูดที่เขามาอ้างนั้นเป็นคำพูดที่ตัวเองอ้างและชิงนะเขาเรียกว่านำเสนอมาตลอดเพื่อจะตีกินนะครับในที่สุดในปลายปี2539รัฐสภาก็มอบหมายให้พวกนักปฏิรูปทำการร่างรัฐธรรมนูญใหม่สภาร่างรัฐธรรมนูญถูกตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของประเวศอนันต์และนักปฏิรูปนิยมเจ้าอีกหลายคนรวมทั้งกมลทองธรรมชาติเจ้าตำรับหลักการรัฐบาลแห่งชาติของเจ้าในยุคเปรมโดยการเกี่ยวข้องของคนพวกนี้กล่าวกันว่าภูมิพลเกิดความสนใจกระทั่งลงทุนศึกษารัฐธรรมนูญและระบบรัฐสภาของประเทศอื่นๆในวันที่18มกราคม2540ภูมิพลกล่าวคำอวยพรแก่สมาชิกสภาร่างที่ในวังทว่าคำกำชับของเขาก็ยังบ่งบอกว่าเขายังคงกังขาเขาบอกให้สมาชิกสภาร่างเขียนรัฐธรรมนูญให้สั้นเพราะยิ่งยาวก็จะยิ่งจำกัดในการตีความถึงกระนั้นสิ่งต่างๆกำลังเกิดขึ้นในเศรษฐกิจของไทยที่ในเวลาไม่นานจะทำให้ภูมิพลต้องทบทวนการรับรองของเขา10ปีของการเติบโตพรวดพราดได้ทำให้ข้าราชการนักธุรกิจและนักการเมืองชะล่าใจไปกับความคิดเรื่องปฏิหารเศรษฐกิจไทยแต่พอถึงปลายปี2539เศรษฐกิจเริ่มทรุดหวบเงินทุนสำรองของประเทศทั้งหมด 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐหมดเกลี้ยงจนทำให้ต้องลดค่าเงินบาทอย่างมโหฬารเดือนกรกฎาคม2540ทั้งประเทศรวมทั้งวังตกอยู่ในอาการช็อกเมื่อเศรษฐกิจพังภาพในช่วงปีถัดมาในช่วงหนึ่งค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐลดลงไปถึงครึ่งหนึ่งธนาคารขาดสภาพคล่องบริษัทไทยนับพันล้มละลายการพังครั้งนี้เผยให้เห็นความผิดพลาดเชิงระบบจำนวนมากการบริหารงานที่ผิดพลาดและลัทธิพวกพ้องที่ช่อฉนอย่างรากลึกที่ได้หนุนเสริมภาวะเฟื่องฟูที่ดำเนินมาหลายปีเป็นที่รู้กันว่าคนไทยได้ปฏิเสธไม่นำพาต่อคำเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์และการกองทุนการเงินระหว่างประเทศมาตลอดหลายปีนี้สำหรับความวินาศนี้จะโทษนักการเมืองก็ไม่เท่ากับจะต้องโทษกลุ่มชนชั้นนำที่ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงและนายธนาคารที่ได้ใช้ระบบเป็นไปทางเอื้อผลประโยชน์ของตัวเองตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีมหาเศรษฐีและกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศเกือบทั้งหมดตลอดจนข้าราชการนักการเมืองและชนชั้นสูงจำนวนมากต้องยับเยินจากการลดค่าเงินบาทซึ่งรวมถึงพวกเจ้าข้าในวังและธุรกิจของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เครือซีเมนต์ไทยเป็นผู้กู้เงินจากต่างประเทศมากที่สุดในประเทศเป็นหนี้เกือบ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐขณะเกิดวิกฤตหลังลดค่าเงินบาทเครือซีเมนต์ไทยล้มละลายไปแล้วในทางเทคนิคที่หนักกว่าอีกก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ของสำนักงานทรัพย์สิน
ธนาคารนี้พึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศอย่างหนักเช่นเดียวกับลูกค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่ของธนาคารหลักทรัพย์ค้ำประกันของพวกเขาที่ส่วนใหญ่เป็นอหังสาริมทรัพย์ถูกตีมูลค่าสูงเกินจริงอย่างมากและด้วยตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็พังจึงมีมูลค่าเหลือไม่ถึงครึ่งของหนี้สินขณะที่เครือซีเมนต์ไทยมีทรัพย์สินที่สามารถขายมาใช้หนี้ได้ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งจริงๆแล้วธนาคารทั้งหมดแทบไม่เหลืออะไรเลยรายได้ของวังหายไปซึ่งเคยอยู่ในระดับ100ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในกลางปีทศวรรษ2533เงินปันผลไม่ออกและผู้เช่าจำนวนมากหยุดจ่ายค่าเช่าวังไม่มีทุนที่จะไปอุ้มกิจการที่สำคัญของตัวเองต่อให้อยากจะทำก็ตามและยิ่งขาดแคลนเงินสำหรับงานการกุศลวิกฤตนี้ก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างยิ่งยวดที่จะต้องสร้างระบบใหม่ในหนทางที่น่าเชื่อถือสะอาดและเปิดเผยมากขึ้น IMF เสนอกู้เงินฉุกเฉินกว่า 15,000 ล้านเหรียญโดยมีเงื่อนไขเข้มงวดสำหรับการปัดกวาดและการปฏิรูปกฎหมายระบบการเงินและการบริหารเศรษฐกิจ ตามแผนนี้ไทยจะพ้นจากวิกฤตโดยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ต้องยอมให้ธุรกิจใหญ่ๆล้มและมีการลงโทษผู้กระทำผิดการนี้ทำให้ชนชั้นนำของไทยหลายคนจอคิวล้มละลายโดยการให้พวกเขารับผิดชอบต่อหนี้สินของตัวเองภูมิพลถูกคาดหวังจะให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติปฏิรูปตามใบสั่งของ IMFแต่แล้วเขาก็กลับแทรกแซงโดยการพยายามหลีกเลี่ยงกระบวนการทางการเมืองปกติเพื่อจะฟื้นรัฐบาลเปรมพระราชทานยุคทศวรรษ2523ของเขาคืนมาหลังจากลดค่าเงินบาทนายกชวลิตถูกกดดันอย่างหนักจากบรรดาชนชั้นนำไทยเพื่อให้ปฏิเสธแผนของ IMF แต่ยิ่งเขารั้งรอกับ IMF นานเท่าไหร่เงินบาทกับเศรษฐกิจก็ยิ่งร่วงหนักในสภาพรรคประชาธิปัตย์ที่สนับสนุนแนวทาง IMF โจมตีรัฐบาลว่าไร้ความสามารถและไร้ผลงานโดยหวังจะเขี่ยชวลิตออกไปแล้วขึ้นแทนจากนั้นก็จะดำเนินการทั้งการปฏิรูปเศรษฐกิจและร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่พอชวลิตดูทำท่าจะร่วงจริงๆกลุ่มนักอุตสาหกรรมพลังสูงก็ขอให้เปรมยื่นมือเข้ามาปกป้องรัฐบาลหลังจากพูดคุยกับเปรมชวลิตก็ซื้อเวลาไปอีกโดยการยอมรับเงื่อนไขของ IMFขณะเดียวกันก็เสนอชื่อวีรพงษ์รามางกูลที่ปรึกษาเศรษฐกิจส่วนตัวของเปรมมาเป็นผู้จัดการวิกฤตของเขาชวลิตกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจไปพบกับภูมิพลและหลังจากนั้นก็ปรากฏตัวออกงานกับผบ.3เหล่าทัพมันเป็นจำอวดย้อนยุคทศวรรษ2523ที่แสดงความแน่นแฟ้นระหว่างวังกองทัพและรัฐบาลโดยมีเปรมนอมินีของภูมิพลอยู่ตรงกลางปัญหาคือการแทรกแซงของวังงานนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อผ่าทางตันแก้ปัญหาทางรัฐสภาแต่กลับเป็นการขัดจังหวะกระบวนการทางสภาที่ยังคงทำงานอยู่แทบไม่มีเหตุผลชอบธรรมที่จะอ้างได้เลยเนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ของชวนได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาสามารถบริหารประเทศอย่างมีความรับผิดชอบเป็นไปตามคาดชวลิตชะงักในการดำเนินการตามแผนอันทารุณของ IMF และเศรษฐกิจก็ซัดเซพ้นการควบคุมเมื่อประชาธิปัตย์กลับมาโจมตีต่อเปรมยื่นมือเข้ามาอย่างเปิดเผยมากขึ้นในฐานะผู้ค้ำประกันของชวลิตในงานวันเกิดของเปรมในวันที่25สิงหาคมที่เต็มไปด้วยผู้มาอวยพรทั้งทหารและนักการเมืองรวมทั้งชวลิตด้วยนั้นเปรมเรียกร้องให้มีความร่วมมือและความสามัคคีเราจะแตกแยกกันไม่ได้โดยเฉพาะผู้นำรัฐบาลและฝ่ายค้านหากเราต้องการเห็นประเทศชาติฟื้นฟูกลับสู่ความรุ่งเรืองโดยเร็วเขาพูดฟังดูคล้ายๆภูมิพลแต่คราวนี้ประชาธิปัตย์ไม่หวั่นเกรงอีกต่อไปแล้วสุขุมพันธ์บริพัตรที่ตอนนี้เป็นส.ส.ประชาธิปัตย์ตีตราการแทรกแซงของเปรมว่าเป็นรัฐประหารเงียบโดยอ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าองคมนตรีต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองส่วนสุรินทร์ พิษสุวรรณประชาธิปัตย์อีกคนก็พูดว่าดูเหมือนว่าถ้าทหารกำลังปกครองประเทศอยู่มันไม่เป็นลางดีสำหรับกระบวนการประชาธิปไตยเอ้ยแล้ววันนี้ไปไหนล่ะฮะสุรินทร์นะครับวันนี้ไปไหนนะครับคำวิจารณ์นี้ทิ่มไปที่เปรม
แต่ก็แถมเผื่อไปให้ภูมิพลด้วยเช่นกันจริงหรือเปล่านะครับบางทีพรแฮนรี่อาจจะคิดว่าพวกนี้นะครับกล้าที่จะแตะขึ้นไปถึงข้างบนนะครับ การต่อสู้ไม่ได้มีแต่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นปลายเดือนสิงหาคมในช่วงกลางวิกฤตตรงข้ามกับที่ภูมิพลแนะนำมันกลับออกมายาวและลงรายละเอียดมากบรรจุความปรารถนาของคนไทยนับพันที่ถูกสำรวจความคิดเห็นว่าคาดหวังใจรัฐธรรมนูญทำอะไรสำหรับพวกเขาพรรคความหวังใหม่ของชวลิตสู้เพื่อล้มร่างนี้โดยหวังว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะใช้เป็นข้ออ้างได้ประเด็นหนึ่งที่พวกเขาใช้แย้งก็คือว่าร่างนี้ลดอำนาจของกษัตริย์และกองทัพโดยการสนับสนุนจากปีกอนุรักษ์นิยมที่ทรงอิทธิพลในวุฒิสภาและกองทัพชวลิตพยายามบีบให้มีการร่างใหม่คราวนี้วิกฤตเศรษฐกิจเป็นใจให้กับพวกนักปฏิรูปภูมิพลดูท่าว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ซ้ำเติมสถานการณ์ที่ย่ำแย่อยู่แล้วเขายืมปากสุเมธตันติเวชกุลพูดว่าวังไม่มีปัญหากับร่างนี้ไม่มีปัญหาหรือบทบัญญัติใดที่จะสามารถสั่นคลอนความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อภูมิพลได้สุเมธพูดแถมว่าปัญหาใดก็ตามสามารถแก้ไขได้ภายหลังด้วยสัญญาณอย่างนี้ชวลิตรับรองร่างรัฐธรรมนูญและส่งไปให้ภูมิพลในวันที่11ตุลาคมไม่ชัดเจนว่าภูมิพลแทรกแซงเพราะว่าเขาชอบร่างนี้หรือว่าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างในปี2535แต่ยังไงชวลิตก็ไปไม่รอดต้นเดือนตุลาคมเงินบาทยังคงร่วงลงและการทำข้อตกลงกับ IMF สะดุดตลอดทั้งประเทศเกิดความรู้สึกซวยผู้คนทำบุญด้วยหวังจะลบล้างความซวยพระสังฆราชก็จัดสวดมนต์หมู่โดยพระกว่าร้อยรูปที่วัดพระแก้วรวมด้วยรัฐมนตรีและข้าในวังหลายคนเรียกร้องอย่างเปิดเผยให้ภูมิพลคุ้มครองประเทศให้แคล้วคลาดปลอดภัยโอ้ยนั่นคือปี40นะพี่น้องแล้ววันนี้พี่น้องลองคิดดูนะหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะไม่ไปเรียกร้องให้กษัตริย์ภูมิพลออกมาคุ้มครองประเทศอีกล่ะ นะครับ เปรมตอบสนองแฟนๆด้วยการเสนอตรงๆให้หวนกลับไปสู่แนวคิดว่าด้วยรัฐบาลของภูมิพลที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งในวันที่6ตุลาคมเขาเรียกบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศมาพบที่บ้านและบอกพวกเขาว่าฝ่ายค้านในสภาควรเห็นด้วยกับการตั้งรัฐบาลแห่งชาติที่เป็นเอกภาพไม่แบ่งฝักฝ่ายที่ประกอบด้วยผู้ที่ไม่ใช่นักการเมืองโดยมีผู้นำที่เป็นอิสระซึ่งเข้าใจว่าหมายถึงตัวเปรมเองหรือไม่ก็นอมินีของเขาเปรมยืนยันอย่างไม่มีอะไรในกอไผ่ว่าความคิดนี้เป็นทัศนะส่วนตัวของเขาไม่ใช่ฐานะองคมนตรีหมายความว่าไม่ได้มาจากภูมิพลอาจถือได้ว่าเป็นทัศนคติของรัฐบุรุษในช่วงเวลาอันไม่ปกติอย่างนี้ในยามวิกฤตเศรษฐกิจเขาพูดแต่ก็อีรอบเดียวกับภูมิพลเขาพูดในเชิงว่าสภาไม่มีประโยชน์เวลาคนพูดเรื่องรัฐบาลแห่งชาติเขาเข้าใจผิดคิดไปว่า393คนในสภาผู้แทนจะไม่มีแบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านในความเห็นส่วนตัวของผมบอกว่ารัฐบาลแห่งชาติคือการนำเอาคนที่เยี่ยมที่สุดของประเทศมาเป็นรัฐบาลไม่ใช่แค่คน393คนถึงจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติถ้าคุณเป็นพลเมืองไทยหมายเลขหนึ่งคุณก็จะเป็นนายกที่เหลือ2 3 4 5ก็จะเป็นรัฐมนตรีนี่คือที่เปรมพูดนะเมื่อสาวไปไกลตามแนวคิดของเขาเอ่ยชื่อ3คนซึ่งล้วนมาจากแวดวงของเขาที่เขาบอกว่าเป็นมือดีที่สุดสำหรับการรักษาอาการป่วยไข้ของเศรษฐกิจการสนับสนุนเหล่านี้เท่ากับเป็นการรักชาติเขาบอกเปรมกำลังเสนอให้หมุนนาฬิกากลับไปสู่ทศวรรษ2523สวนทางโดยสิ้นเชิงกับอุดมคติที่ระบุในร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังใส่พานรอลายเซ็นจากภูมิพลอยู่เช่นเคยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพูดอย่างแน่ใจว่านี่เป็นข้อเสนอของภูมิพลและไม่ใช่ของเปรมคนเดียวคนเดียว แต่เปรมเป็นประธานองคมนตรีและตลอดมาก็ปฏิบัติโดยตระหนักเต็มที่และปกป้องผลประโยชน์และบารมีของภูมิพลอย่างสุดจิตสุดใจมันเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการได้ว่าเขาไม่ได้ปรึกษาภูมิพล
การขยับหมากตานี้ทำเอาขบวนการปฏิรูปประชาธิปไตยหนาวตกเป็นหน้าที่ของสุขุมพันธ์ผู้มีเลือดน้ำเงินอีกครั้งในการตอบโต้เขาเขียนลงในบางกอบโพสต์ว่าแนวคิดเรื่องรัฐบาลแห่งชาติสามารถตีความได้ว่ามีจิตวิญญาณประชาธิปไตยน้อยกว่าเขาเรียกมันว่าเป็นการชูรัฐบาลเทคโนแครตของอนันต์ในช่วงปี 2534-35 ให้เป็นอุดมคติซึ่งเขาบอกว่ามีอยู่แต่ในภาวะที่ปราศจากรัฐธรรมนูญและรัฐสภาเท่านั้นตอนนี้ประเทศไทยมีทั้งสองอย่างแล้วเปรมล้ำเส้นสุขุมพันธ์บอกในฐานะองคมนตรีเปรมจึงต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและมารยาทอย่างเคร่งครัดที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการแบ่งฝ่ายทางการเมืองดังนั้นการให้สัมภาษณ์ของเขาแก่บก.หนังสือพิมพ์จึงต้องไม่เป็นเรื่องการเมืองแต่สิ่งที่อดีตนายกพูดบางทีอาจจะเป็นถ้อยแถลงปลอดการเมืองที่มีนัยยะการเมืองมากที่สุดในปีแห่งความยุ่งยากนี้ยิ่งกว่านั้นสุขุมพันธ์พูดเป็นนัยยะว่าเปรมกำลังตั้งท่าจะกลับมาเป็นนายกอีกรอบถ้าให้เป็นไปตามความประสงค์ของคนบางส่วนองคมนตรีรายนี้อาจจะแปลงร่างจากการเป็นบุคคลปลอดการเมืองที่ทรงอิทธิพลการเมืองมากที่สุดในประเทศกลายเป็นผู้นำทางการเมืองที่ทรงอำนาจมหาศาลอีกคำรบหนึ่งก็เป็นได้สุขุมพันธ์หลีกเลี่ยงการเอ่ยถึงภูมิพลโดยเน้นเพียงว่าไม่มีเหตุผลควรเชื่อได้ว่ารัฐบาลแห่งชาติจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีกว่ารัฐบาลอื่นแต่ในตอนท้ายเขาก็หันส่งข้อความถึงภูมิพลเขาเท้าความถึงการที่สถาบันกษัตริย์อังกฤษตั้งรัฐบาลแห่งชาติในปี2474เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกการแทรกแซงครั้งนี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหลังจากแนวคิดเรื่องรัฐบาลแห่งชาติถูกนำเสนอและได้รับการเห็นชอบภายในสภามาก่อนแล้วเท่านั้นข้อความก็คือว่าให้รัฐสภาไทยหมดสิ้นปัญญาเสียก่อนจึงจะเข้ามาแทรกแซงซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งภูมิพลหรือเปรมไม่เคยมีความอดทนมาก่อนทางเลือกต่างๆที่ทำให้ภูมิพลซึ่งเหมือนกับลุงประชาธิปกของเขาในปี2475ประชาธิปกรัชกาลที่7เนี่ยนะทางเลือกต่างๆนี่ทำให้ภูมิพลตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อนไม่รู้จะเลือกอย่างไหนดีประชาธิปกเผชิญกับภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกทั้งที่เขาและวงศาคณาญาติเจ้าต่างก็ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้บรรดาที่ปรึกษาของเขาก็เห็นกันไปคนละทางภายนอกรัฐบาลเกิดแรงกดดันให้มีการปฏิรูปอย่างกว้างขวางเพื่อรับมือปัญหาเศรษฐกิจแต่จะลดทอนอำนาจของกษัตริย์และอำนาจเศรษฐกิจของพวกเจ้าและขุนนางประชาธิปกทำการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ส่งผลเลวร้ายตามมานั่นคือยอมรับคำแนะนำของญาติๆที่ให้ปฏิเสธการปฏิรูปและปกครองชนชั้นนำซึ่งก็คือพวกเขาเองปกป้องชนชั้นนำซึ่งก็คือพวกเขาเอง6สัปดาห์หลังจากนั้นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ถูกโค่นน้องวันนี้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับกำลังจะเผยโฉมความเลวร้ายที่สุดนะครับช่วงรัชกาลที่7ถูกล้มปัญหาเศรษฐกิจก็รุมเร้าแล้วก็นะครับเลวร้ายลงจนถึงจุดที่นะครับหลายฝ่ายนะครับเดือดร้อนกันไปทั่วจนนะทำให้เกิดกระแสของความไม่พอใจและนำไปสู่การวางแผนนะครับล้มสถาบันกษัตริย์และเป็นหนึ่งในข้ออ้างของคณะราษฎรด้วยในปี2540ภูมิพลเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจที่บางส่วนเกี่ยวพันกับต่างชาติและมีความซับซ้อนคลื่นๆกันวิกฤตที่ทั้งเขาและที่ปรึกษาไม่ได้เข้าใจจริงเขาอาจจะเปิดทางให้กับชวนรัฐบาลรัฐธรรมนูญใหม่และการปฏิรูปตามใบสั่ง IMF ที่โหดหินมันอาจจะรักษาเศรษฐกิจได้แต่ต้นทุนก็แสนจะสาหัสนักนั่นคือวางกับชนชั้นนำที่อยู่รายรอบจะเสียหายหนักและอำนาจสถาบันภูมิพลก็จะลดทอนลงไปหรือเขาอาจจะให้เปรมเข้ามาจัดการระงับรัฐธรรมนูญและเจือจางยาสูตร IMF มันจะปกป้องทรัพย์สริงคารของชนชั้นสูงและรักษาโครงสร้างที่ประกันอำนาจของวังภูมิพลจะตระหนักหรือไม่ก็ตามมันเป็นการสุ่มเสี่ยงอย่างมากต่อเศรษฐกิจและอย่างที่เกิดในปี2475ก็คือสุ่มเสี่ยงต่อระบบทั้งระบบที่อาจจะพังทลายลงมา เนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเบื้องหลังฉากจึงไม่มีทางรู้ได้เลยว่าภูมิพลพูดอย่างไรจริงๆ
แต่ดูเหมือนว่าเขาดูบทเรียนจากประชาธิปกและเลือกเส้นทางปฏิรูประหว่างที่ประชาธิปัตย์กับเปรมยันกันอยู่อย่างนี้คู่ซี่ชูสีตลอดอยู่นี้วันที่3พฤศจิกายนชวลิตจู่ๆก็ลาออกพร้อมกันนั้นเสียงเรียกร้องให้มีรัฐบาลเปรมแก้วิกฤตก็หายไปเปิดทางให้ชวนเป็นนายกมันเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของภูมิพลในการยึดชิงอำนาจรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภูมิพลพร้อมที่จะยกบารมีเข้าให้กับรัฐบาลชวน2วิกฤตแผ่ลามไปทั่วเอเชียและปัญหาเศรษฐกิจก็ยังลึกและสาหัสเกินจะเยียวยาได้ภายในเวลาอันสั้นเมื่อรัฐบาลกระเสือกกระสนและหัวทิ่มหัวตำภูมิพลที่ตัวเบาสบายก็ใช้โอกาสที่มีอยู่มากมายทำการวิพากษ์วิจารณ์โดยวางตัวเองเสมือนกูรูแห่งปัญญาและปรีชาญาณรอบนี้เหมือนหนังม้วนเก่าที่เคยฉายช่วงต้นทศวรรษ2533เมื่อเกิดน้ำท่วมทั่วภาคใต้ของไทยในเดือนสิงหาคม2540เช่นเคยมูลนิธิต่างๆของครอบครัวภูมิพลก็รับเอาหน้าไปเกือบทั้งหมดสำหรับการให้ความช่วยเหลือแม้ว่ารัฐบาลจะทำมากกว่าก็ตามเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มลอยแพคนงานจำนวนมากวังก็ประกาศว่ามูลนิธิชัยพัฒนาของภูมิพลจะประสานหน่วยงานราชการกับภาคเอกชนเพื่อหางานให้ทำคำโวคำโตอย่างนี้แทบจะไม่เกิดผลอะไรเพราะไม่มีงานแล้วและประเด็นจริงๆสำหรับคนว่างงานก็คือการขาดระบบประกันสังคมรองรับต่างหากกระทั่งอย่างนั้นวังก็ยังดูเป็นห่วงเป็นใยต่อคนตกงานมากกว่ารัฐบาลรัฐบาลชวนทำงานไปได้เพียงเดือนเดียวภูมิพลใช้งานวันเกิดของเขาสรุปบอกว่าบอกแล้วไม่ฟังโอ้เขาโจมตีผู้นำการเมืองที่นำพาไทยไปบนเส้นทางทุนนิยมและบริโภคนิยมที่ไร้การยับยั้งชั่งใจหากผู้คนยอมรับแนวคิดของเขาว่าด้วยเรื่องสังคมที่เรียบง่ายกว่านี้ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตไปได้เขาเริ่มด้วยเปรียบเทียบประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของโครงการของเขาอีกแล้วโดยย้ำยันของรัฐบาลจากนั้นก็เป็นเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเขาโจมตีทุนนิยมตลาดโลกสมัยใหม่ที่ได้ท่วมทับอุดมคติของเขาอันว่าด้วยแผ่นดินธรรมอันเรียบง่ายด้วยเกรดส่วนตัวต่างๆเขาบอกว่าคนกระหายอยากในทางวัตถุมากเกินไปและไม่คิดถึงผลของการกระทำของตนเช่นยืมเงินมาใช้โดยไม่มีปัญญาคืนการกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินจะทำให้มีรายได้ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติเขายังคงตำหนิความทะยานอยากเกินพอเพียงของผู้คนอย่างคนที่สร้างโรงงานใหญ่โตขณะที่โรงงานเล็กๆก็พอเพียงแล้วความโลภนี้เองที่ภูมิพลบอกว่ามาจากทุนนิยมที่เผยแพร่โดย IMF ที่เป็นต้นเหตุของวิกฤตวิกฤตสามารถหลีกเลี่ยงได้หากประเทศไทยปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจของเขาความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองอันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่จะต้องไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักเขายอมรับว่านักเศรษฐศาสตร์มองว่าทัศนะของเขาล้าสมัยแต่เขาก็โต้ว่าการไล่ตามตลาดโลกเพื่อขายผลผลิตส่วนเกินนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและมีแต่จะนำไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าทำแบบที่เคยมีนโยบายมาคือผลิตสิ่งของทางอุตสาหกรรมมากเกินไปก็จะไม่สำเร็จโดยที่ในเมืองไทยตลาดมีน้อยลง
พราะคนมีเงินน้อยลงแต่ข้อสำคัญนักเศรษฐกิจบอกว่าให้ส่งออกไปประเทศอื่นๆซึ่งก็เดือดร้อนเหมือนกันเขาก็ไม่ซื้อถ้าทำผลิตผลทางอุตสาหกรรมและไม่มีผู้ซื้อก็เป็นหมันเหมือนกันต้องถอยหลังเข้าคลองจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังและต้องกลับไปทำธุรกิจการที่อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนนักคือใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่หรูหราแต่ก็อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นที่จะถอยหลังเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปถ้าไม่ทำอย่างที่ว่านี้ก็จะแก้วิกฤตการณ์นี้ยากถอยหลังคือหันไปสู่ทฤษฎีใหม่ของเขาแต่ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไปทำให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมดแม้แค่ครึ่งก็ไม่ต้องอาจจะสักเศษ1/4ก็จะสามารถอยู่ได้การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่ายๆโดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อนแต่ว่าถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้เนื้อหาที่นำเสนอของภูมิพลอย่างดีที่สุดก็เป็นเพียงเศรษฐศาสตร์เทียมโอ้พอแฮนรี่นะครับไม่น่าแล้วเขาไม่พิมพ์เลยนะครับอย่างดีที่สุดก็เป็นได้แค่เศรษฐศาสตร์เทียมมันสายไปเป็นศตวรรษแล้วนะความคิดล้าสมัยเป็นร้อยปีแล้วนะครับสำหรับไทยที่จะถอนตัวออกจากเศรษฐกิจโลกอยุธยาในอดีตก็เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวการค้าขายและการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ2502ที่วังเคยอ้างว่าเป็นผลจากแรงบันดาลใจที่ได้จากภูมิพลและได้เป็นตัวหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนับแต่นั้นมาถึงกระนั้นภูมิพลก็โชะกลางเป้าในแง่อารมณ์ของผู้คนทั้งชาติคนไทยที่สับสนมึนงงกับคำอธิบายที่ซับซ้อนจากรัฐบาลจึงพร้อมที่จะหันไปหาภูมิพลสำหรับแรงบันดาลใจและการคิดใคร่ครวญพวกเขาเข้าใจว่าคำพูดของภูมิพลเป็นการวิจารณ์พื้นฐานต่อตัวพวกเขาเองที่โลภต่อนักการเมืองที่นำพาพวกเขามาอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้และต่อทุนนิยมโลกที่เอาไทยไปเป็นเหยื่อเหมือนกับมหาชนกบทเรียนจากภูมิพลสมบูรณ์แบบทั้งในทางปฏิบัติและในทางจิตวิญญาณถ้าประชาชนได้ปฏิบัติตามแนวคิดของเขาก็จะไม่มาทุกข์ในตอนนี้ตลอดปีถัดไปแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจใหม่กลายเป็นหัวข้อออกความเห็นกันไม่รู้จบตามสื่อต่างตลอดจนการเทศตามวัดและการปราศัยทางการเมืองบรรดาผู้ต่อต้านโลกาภิวัตน์ทุนต่างชาติและบริโภคนิยมต่างพ่อก่อพากันอ้างภูมิพลนักเรียนนักศึกษาความคิดของเขากองทัพก็พยายามจะหาหนทางนำมาปฏิบัติเช่นปลูกผักกินเองนะครับซึ่งมีผลในการเพิ่มอุปทานและลดรายได้ของเกษตรกรตัวจริงเกิดเทรนด์ใหม่ในการกินอาหารที่ถูกและดีต่อสุขภาพซึ่งก็ได้รับแรงดลบันดาลใจจากภูมิพลที่ประกาศว่าเขาชอบกินข้าวกล้องเหมือนชาวนายากจนกินข้าวกล้องทุกวันเพราะดีต่อสุขภาพบางคนบอกว่ามันเป็นข้าวของคนจนเราก็จนเหมือนกันนั่นแน่นะนะเราก็จนเหมือนกันปรากฏว่าไม่กี่ปีให้หลังนะครับนะ Forbes เอามาเปิดเผยโอ้โหนะครับรวยที่สุดในบรรดาพระราชาและราชินีทั่วโลกนะครับระหว่างนั้นวังอยู่ในฐานะสถาบันแทบไม่ได้หวนกลับสู่ชีวิตที่เรียบง่ายเลยคนของภูมิพลในเบื้องหลังฉากก็กำลังทำการกอบกู้ราชอาณาจักรธุรกิจของวังที่ล้มกันอย่างขนาดใหญ่การกอบกู้นี้สูบเอาทรัพยากรอย่างมากจากรัฐบาลที่ก็กำลังแห้งเหือดอยู่แล้วไม่ต่างจากกลุ่มธุรกิจอื่นๆสำนักงานทรัพย์สินและการลงทุนต่างๆต้องการเงินทุนใหม่จำนวนมหาศาลเพื่อให้คงสภาพคล่องอยู่ได้สำนักงานทรัพย์สินมีกองทุนสำรองแต่ก็ไม่พอเพียงสำหรับจำนวนหลายพันล้านเหรียญที่เครือซีเมนต์กับธนาคารไทยพาณิชย์จำเป็นต้องใช้เพื่อให้อยู่รอดภายใต้พระบรมโพธิสมภารหวังดึงคนเก่งๆของประเทศมาแก้ปัญหาเช่นทารินนิมานเหมินวิชิตสุรพงษ์ชัยและยศเอื้อชูเกียรติพวกเขาเป็นนักปฏิบัติแกร่งและตั้งใจกันวังออกจากการวิวาทกระเริกอย่างที่กลุ่มธุรกิจไทยอื่นมีกับเจ้านี่วังเหนียวแน่นที่จะกอดเงินกู้กอดหุ้น 37%
ในเครือซีเมนต์ไทยไว้ไม่ยอมปล่อยเมื่อไม่มีเงินทุนใหม่จากสำนักทรัพย์สินหนทางเดียวที่จะลดหนี้ของเครือซีเมนต์ไทยได้ก็คือการขายบริษัทลูกซึ่งหลายบริษัทหลายกิจการเคยถูกมองเป็นธุรกิจบุกเบิกของไทยเช่นชิ้นส่วนรถยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์แต่ธนาคารไทยพาณิชย์ไม่สามารถจะแบ่งขายได้เพราะมันกับบริษัทลูกเกือบทั้งหมดมีมูลค่าติดลบอย่างรุนแรงธนาคารไทยอื่นๆมีทางเลือกเดียวคือให้สถาบันต่างชาติมาเทคโอเวอร์แต่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินจิรายุนั้นบอกว่าทางนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเพราะธนาคารนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากรัชกาลที่5สำนักงานทรัพย์สินจะทำทุกวิถีทางเพื่อรักษามันไว้แม้ว่าธนาคารอื่นทั้งหมดจะถูกต่างชาติเทคโอเวอร์ไปหมดก็ตามธนาคารไทยพาณิชย์จะยังคงเป็นธนาคารแห่งเดียวของไทยที่เหลืออยู่ในประเทศต่อให้ต้องแลกกับทุกอย่างก็ตามมันเป็นทัศนคติที่น่าสนใจเนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ก็ไม่ได้รับใช้ผลประโยชน์ของชาติไทยมากหรือน้อยไปกว่าธนาคารอื่นๆเลยถึงกระนั้นกระทรวงการคลังก็ถูกบีบให้อัดฉีดเงินประมาณ 1,000 ล้านเหรียญให้กับธนาคารไทยพาณิชย์เงื่อนไขการช่วยชีวิตเห็นได้ชัดว่าทำให้รัฐเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่มันก็ทำให้วังยังคงถือหุ้นอยู่ได้ 26% ซึ่งตามกฎหมายไทยก็ยังมากพอที่จะมีอำนาจวีโต้ในการตัดสินใจของคณะกรรมการกระทรวงการคลังที่ตอนนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็มอบอำนาจการบริหารให้กับวังและมีข้อผูกมัดต้องขายหุ้นคืนแก่สำนักงานทรัพย์สินในอีกหลายปีให้หลังส่วนกิจการอื่นที่สำนักงานทรัพย์สินถือหุ้นอันไหนที่ไปไม่รอดก็ถูกปิดและอันไหนที่รอดจะรอดนะครับหากมีทุนใหม่ก็จะหานักลงทุนต่างชาติตามคำบอกเล่าส่วนตัวของหลายคนในธุรกิจการเงินสำนักงานทรัพย์สินเล่นบทโหดมากกระทั่งกับหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจกันมานานบังคับให้บางรายต้องชดใช้วังสำหรับมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายไปในอีกทางหนึ่งสำนักงานทรัพย์สินยืนยันที่จะรักษาบริษัทก่อสร้างคริสเตียนี่แอนด์นิวสันที่หมดปัญญาในการใช้หนี้ไว้บริษัทนี้ไม่มีค่าเชิงยุทธศาสตร์และตลาดก่อสร้างก็จะซบเซาไปอีกหลายปีแต่มันก็มีทรัพย์สินที่สำคัญอันหนึ่งก็คือสัญญามูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญเพื่อสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่เช่นเดียวกับหลายๆสิ่งในวิกฤตเศรษฐกิจภูมิพลตกอยู่ในภาวะย้อนแย้งอย่างรุนแรงในเรื่องต่างๆทั้งการเมืองการเงินและจิตวิญญาณเจดีย์นี้อยู่ที่วัดที่รวยที่สุดและอื้อฉาวที่สุดของไทยก็คือวัดธรรมกายที่พระในวัดถูกกล่าวหาว่านอกรีตและทำธุรกิจเจ้าอาวาสที่นั่งโรลส์รอยซ์มีสิทธิ์ถูกจับสึกและตั้งข้อหาได้นี่ย้อนไปตั้งแต่นู่นเลยนะครับเขาไม่ยอมขายนะบริษัทคริสเตียนี่นิวสันเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานด้านการก่อสร้างนะสำนักงานทรัพย์สินถือหุ้นไว้ที่ไม่ยอมขายเพราะว่านะครับได้สัญญามูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ของวัดพระธรรมกายครับแล้วก็เลยจ้องจะเอาฮุบจะเอาเงินเขานั่นแหละนะหลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยผลของวิกฤตสอนให้ทั้งวังและกองทัพว่าพวกเขาขาดความรู้และความสามารถในการรับมือเรื่องสร้างเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ที่ซับซ้อนในท่ามกลางวิกฤตอย่างนั้นภูมิพลหยุดดันคนของตัวเองมาเป็นรัฐบาลก็นั้นตามคติของความภาคเพียรในมหาชนกของเขาผู้วิพลกับองค์คาพยพวังก็ยังย้ำเตือนผู้คนอยู่เรื่อยๆถึงบุญบารมีอันเป็นคุณสมบัติเนื้อในของสถาบันภูมิพลมันเป็นนิสัยในเชิงสถาบันและเชิงวัฒนธรรมและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสืบวงวัดอัศจรรย์ของการทำบุญต่อไปเพื่อหล่อเลี้ยงงานกุศลของวังและวังก็ต้องการให้ประชาชนน้อมรับปีชาญาณของภูมิพลในเรื่องธรรมาภิบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องนี้เห็นชัดในความเข้มข้นของการโฆษณาสำหรับงานครบ6รอบหรือ72ปีของเขาในปี2542ทั้งที่รัฐบาลยังคงต้องรัดเข็มขัดจนกรอบอยู่ก็ตามมหากรรมต่างๆมากมายยกให้ภูมิพลเป็นกษัตริย์พระโพธิสัตว์คราวนี้ตรงไปตรงมามากกว่าเคยเริ่มจากกลางปี2541
มีหนังสือที่ระลึกและสารคดีบรรจงสร้างเกี่ยวกับภูมิพลหลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายวัดธรรมกายที่อื้อฉาวประกาศจะจัดให้คนบวช 100,000 คนให้ภูมิพลกองทัพประกาศว่าจะสร้างเจดีย์ยักษ์ให้ภูมิพลในภาคอีสานการบินไทยแม้จะยังแดงเถือกอยู่ก็สร้างวัดให้ภูมิพลที่เชียงรายเมื่อเดือนธันวาคม2540วางเผยว่าภูมิพลทำสถิติโลกในการสะสมใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยต่างๆหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มอบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตแก่เขารวดเดียว10ใบอย่างไม่ยั้ง มีตั้งแต่ชีววิทยาภูมิศาสตร์ไปจนถึงนิรุกติศาสตร์และการบริหารธุรกิจระหว่างนั้นคลังสมองด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของไทยก็คือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ถูกวังจี้ให้เอาทฤษฎีใหม่กับทฤษฎีพอเพียงเป็นหัวข้อในการประชุมประจำปี2542วิทยากรคนแล้วคนเล่าต่างพบกับความยิ่งใหญ่ของเศรษฐศาสตร์สำนักภูมิพลอ่านงานวิจัยข้อมูลสถิติต่างๆกันอย่างเอาจริงเอาจังหลังจากนั้นไม่นานภูมิพลแสดงความยินดีที่นักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการกำลังเอาจริงเอาจังกับเศรษฐกิจพอเพียงของภูมิพลเมื่อบอกว่าพวกเขายังคงมีคำถามในแง่การปฏิบัติเขาก็ตำหนิพวกนั้นว่าไม่ได้อ่านแผนพับทฤษฎีใหม่ที่เขาทำเมื่อหลายปีก่อนเหมือนดร.เพียงดินเลยนะพี่น้องวิจารณ์มาเดี๋ยวอ่านทฤษฎีมดแดงล้มช้างหรือยังแต่ของเราของจริงนะครับไปอ่านเถอะนะครับไม่มีนะหน่อมแน้มไม่มีนี่นะครับนะนะสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกและสถานการณ์ปัจจุบันนะครับไม่มีใครสู้ให้เราต้องมาสู้กันเองนะครับเอาละนะครับเป็นเกียรติอย่างจริงที่พวกเขาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีอยู่ในตำราเล่มใดเพราะหมายความว่ามันเป็นความคิดใหม่คือนักวิชาการเขางงครับงงเป๊กเลยเอามาจากไหนนี่อะไรเงี้ยนะครับ ไม่ไปอ่านให้ดีแล้วพวกนายนะอย่างงี้นะไม่มีถูกต้องและภูมิใจเป็นเกียรตินะที่ท่านบอกนะไม่มีอยู่ที่ไหนเพราะมันเป็นของใหม่ไงนะที่จริงเนี่ยนะมีฝรั่งเขาก็คิดไว้นะครับ self sufficiency economy นะครับจุดสำคัญในการเฉลิมฉลองคือบทบาทใหม่ของภูมิพลในการพัฒนาแหล่งน้ำเขาได้รับการยกยออย่างเลิศลอยในภาษาและสัญลักษณ์ของเทวราชาผู้ให้ชีวิตของฮินดูเหมือนเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์การทำฝนเทียมของเขาถูกชูให้เป็นเทคโนโลยีต้นฉบับอันมหัศจรรย์และเขาถูกยกย่องว่ามีความสามารถอัศจรรย์ในการอย่างรู้สภาพดินฟ้าอากาศผู้โดยสารของการบินไทยได้ชมสารคดี20นาทีที่ยกเครดิตให้กับภูมิพลสำหรับฝนเกือบทั้งหมดที่ตกมาในราชอาณาจักรเพื่อหล่อเลี้ยงสายน้ำและพืชพันธุ์ธัญญาหารแต่ทั้งหมดนี้กระจอกไปเลยเมื่อเทียบกับโฆษณาทางโทรทัศน์อันซาบซึ้งตรึงใจที่ฉายซ้ำเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะเบื่อชาวนาคนหนึ่งยืนทุกทเวทอยู่บนท้องนาที่แห้งผากแตกระแหงของเขาจากฟากฟ้าสุราลัยนั้นหยาดน้ำตาอันจาบันของภูมิพลก็เล็ดหลั่งลงมาเป็นสายพิรุณชาวนาคนนั้นก็กระโดดตัวลอยด้วยความโสมนัสและเปล่งคำสรรเสริญขณะท้องนาของเขาเปียกชุ่มโหนเห็นภาพเลยนะพี่น้องสำหรับตัวภูมิพลแล้วจุดสูงสุดคือการเปิดใช้เขื่อนป่าสักอันเป็นชัยชนะเหนือขบวนสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเหนือธรรมชาติเพื่อตอกย้ำประเด็นนี้รัฐบาลออกธนบัตร 1,000 บาทใหม่ให้มีภาพเขื่อนป่าสักคู่กับภูมิพลพี่น้องครับเรามาถึงประมาณกลางทางนะครับนะถึงกลางทางเอาเป็นว่าถ้าอ่านไปกว่านี้จะยาวนะครับเรื่องต่อจากนี้ไปก็สนุกนะครับในเรื่องโครงการเขื่อนต่างๆนะครับเขาเอากันใหญ่ปลาหมดไม้กัดจะเข้ามามีบทบาทนะมือขวาเรื่องน้ำนี่นะครับโอ้นี่แต่คนแปลเรื่องนี้รู้สึกนะเข้าใจว่าน่าจะมีการแปลหลายคนนะเท่าที่ผมดูนะครับนะแต่ว่านะครับการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมภายนอกนะครับนะแล้วก็มีหนังมีอะไรออกมานะ The King and I นะครับก็มาท้าทายเหมือนกันนะครับนะก็เป็นเรื่องการสู้รบกันท้าทายกันในเชิงสิ่งที่เขาต้องการจะโฆษณาชวนเชื่อวันนี้พี่น้องนะครับมันมาถึงจุดที่นะตอนทั้งหมดเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปผมมาเอาไว้ตอนหน้านะเนี่ยเรามาประมาณกลางเรื่องพอดีนะครับประมาณกลางเล่มกลางบทพอดีนะคราวหน้าก็จะได้อ่านกันให้มันนะครับ จบตอนไปเลยนะครับพี่น้องก็ติดตามนะครับหนังสือใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะครับเนี่ยนะ
แล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มมีคุณทักษิณครับเข้ามาแล้วนะครับคุณทักษิณเริ่มเข้ามาแล้วครับบทบาทของสนธิจำลองนะครับเริ่มเข้ามานะครับนะแล้วก็มาลงเอยตรงนี้นะครับยังไม่ทันได้รัฐประหารนะหนังสือตีพิมพ์ซะก่อนแล้วก็นะครับหลังจากรัฐประหารพอแฮนดี้ก็มาให้สัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆแต่แปลกอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปแกไม่ค่อยได้รับเกียรติสำหรับมาวิเคราะห์วิจารณ์การเมืองไทยในวันนี้นะเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันต่อเนื่องกันมา10ปีแล้วนะครับสิ่งที่เขาได้นำเสนอทั้งหมดเนี่ยถ้าในเชิงวิชาการนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจนะความเป็นมาเป็นไปวันนี้แล้วเป็นการวิเคราะห์โดยใช้คำพูดในเชิงที่นอกจากวิเคราะห์แล้วเนี่ยมีการสังเคราะห์ออกมาเป็นความคิดเป็นบทสรุปสำหรับนะการเมืองใต้ระบอบภูมิพลเนี่ยได้ชัดเจนนะครับชัดเจนมากถึงแม้ว่าในแง่ของเชิงการอ้างอิงนั้นนะครับแน่นอนมันไม่ถึงกับเป็นงานวิชาการที่นะครับนะอ้างอิงกันอย่างชัดเจนอะไรที่หมดแต่มันเป็นการเล่าเรื่องจากชีวิตจริงจากปรากฏการณ์จากสื่อจากอะไรทั้งหมดนะครับเนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวนะครับเราจะอ่านกันตอนที่เหลือคราวหน้าวันนี้ขอทักทายพี่น้องหน่อยให้หายคิดถึงนะพี่น้องนะนะครับโอ้ยโอ้นี่คุณสุขสาครนะครับไม่ได้คุยทักกันนานเลยนะวันนี้ศักดินาใจดำแน่นอนนะครับคุณนะครับคุณมิวสิกนะครับอ๋อนี่ก็เป็นคนทำงานทำการนะครับเนี่ยนะเอานะครับการบินไทยบินไปเยอรมันเจ๊งทุกวันเพราะลูกเจ้าไทยเอานะครับพี่เชยก็จะรู้ยังว่านายกจะลงทุนกับเกาหลีเหนือได้ทราบแล้วครับโอ้ยตายแล้วครับเห็นแล้วตลกเลยยิ่งอ่านเรื่องเกาหลีเหนือนี่นะครับโอ้โหตายนะครับมันเป็นประเทศที่น่าจะล้าหลังที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับถ้าเอามาสัก3ประเทศที่บอกล้าหลังที่สุดเนี่ยนะครับคงหนีไม่พ้นประเทศนี้นะครับกับแป๊บๆก็ใกล้จะสิ้นปี2016แล้วนะเวลาเดินเร็วจังเลยนะครับนะเอานะครับภูมิพลตอนนี้นอนให้น้ำเกลืออยู่นะครับหลายคนสงสัยนะครับนี่คุณมิวสิกว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเองแบบเกาหลีเหนือใช่ไหมโอ้ยลำบากครับก็บอกว่าคนในเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับคนที่มีโอกาสได้ขับรถยนต์นี่นะครับประมาณ1ใน100นะครับส่วนใหญ่เป็นพวกนะครับผู้นำระดับสูงนะครับแล้วก็คนส่วนน้อยนะครับที่ได้ขับนะครับนะครับหนังสือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลไกมันคล้ายของชูมัคเกอร์ถูกต้องครับเขาเป็นต้นตอนะครับแล้วกษัตริย์ผู้มีพลเอามาแล้วก็ไม่ได้มีการอ้างอิงด้วยนะก็เอาละแต่ผมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องนะครับเลวร้ายอะไรนะครับไม่ได้เลวร้ายอะไรก็นะจริงๆเนี่ยถ้าเขามองว่าเอามาใช้แค่ 1% ก็ได้ 10% ก็ได้เนี่ยก็โอเคนะในส่วนที่ต้องเดินหน้าต่อไปก็เดินไปในส่วนตัวเราเนี่ยนะครับมองกันแบบพอเนื้อพอตัวนะครับแล้วก็ทำฐานรายได้ก็เป็นถือว่าเป็นลอจิกปกตินะผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องนะครับมันเลวร้ายอะไรนะครับสำหรับหลายคนเอามาประยุกต์ได้นะครับทำอะไรแต่พอตัวหลักศาสนาพุทธมันก็เป็นมันไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรมากเป็นหลัก common sense ที่เราเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับทำเมื่อพร้อมอะไรเงี้ยซึ่งหลักพวกนี้นะครับมันเราไม่ได้แย้งแต่สำคัญก็คือว่าปัญหาก็คือว่านะจะให้ประชาชนนะอยู่กับสภาพนะนะแร้นแค้นอย่างนั้นต่อไปหรือในเมื่อนะครับความจำเป็นในการใช้เงินใช้ทองมันเพิ่มขึ้นนะรุ่นผมเนี่ยชัดเจนที่สุดพี่น้องเนี่ยเปิดหน้าคุยกันดีกว่าเนาะนะครับรุ่นผมเนี่ยเห็นชัดเจนที่สุดนะครับตอนที่ผมเป็นเด็กอยู่บ้านนอกเนี่ยนะครับมันก็มีผักมีหญ้ามีอะไรอยู่ในสวนนะแล้วก็เงินทองมันไม่ค่อยได้ใช้อะครับนะกับข้าวส่งกันบ้านเหนือบ้านใต้เนี่ยญาติกันส่งไปให้มีน้ำใจกิจกรรมต่างๆที่ทำก็ทำเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะปลูกตามฤดูกาลมันก็จะลงตัวพอดีทำไปปุ๊บก็พออยู่พอกินนะมันก็มากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะสินค้าราคาสินค้าเรากำหนดไม่ได้แต่ปัญหาก็คือว่าความจำเป็นในการที่จะต้องนะเรียนหนังสือมันมากขึ้นอ่ะพี่สาวผมก็เริ่มเรียนนะเรียนต่อผมเองนี่เป็นคนที่นะครับก็เกือบจะไม่ได้เรียนพี่สาวคนที่2นะครับไปเรียนต่อพี่สาวคนแรกไม่ได้เรียนคนที่3ไม่ได้เรียนก็ช่วยพ่อนะผมโตขึ้นมาก็มาพร้อมทำงานส่งพี่สาวคนที่2นะพอถึงตอนไอ้ผมนี่บังเอิญมาเรียนเก่งแล้วไม่เรียนก็ไม่ส่งก็ไม่ได้นะแล้วก็มันก็บุญมีนะครับนะตอนแรกจะไม่ได้เรียนหนังสือแล้วผมจำได้ว่าอาจจะเคยเล่าไปแล้วนะครับแต่ว่านะครับมีทุนมาให้นะครับโดยที่คาดไม่ถึงก็ได้ไปเรียนต่อนั่นแหละแต่ว่าเรารู้เลยว่าพอไปเรียนปุ๊บเนี่ยเจ
จากที่อยู่บ้านนะครับเรามีข้าวอยู่ในยุ้งนะครับมีผักนะครับแล้วสมัยผมไปเด็กกูไปทอดแหเนี่ยตกปลาตกเป็ดอะไรหลายเนี่ยมันได้จริงๆนะพี่น้องในน้ำมีปลาในนามีข้าวในดินมีแมงมันขุดใต้ดินให้ดีมีขี้กุ่งขุดใต้นะกองขี้ควายก็มีแมงจู้จี้นะครับทางเหนือเขาเรียกแมงจู้จี้นะมันก็อยู่กันได้สภาพอย่างนั้นแต่พอไปโรงเรียนปุ๊บยุ่งเลยพี่น้องแค่ผมไปเรียนระดับม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยเข้าลงพื้นห้องกันเนี่ยนะครับเอาเงินไปนะซื้อเทียนแล้วก็ซื้อน้ำมันเนี่ยนะครับเก็บคนละ50สตางค์โอ้โหไปขอพ่อแม่เนี่ยนะครับก็บอกโอ้ทุกข์ใจนู่นนั่นนี่นะครับเราก็โหยทุกข์ใจมากที่ต้องไปขอเงินพ่อแม่แค่50สตางค์อ่ะแล้วจะไปเรียนหนังสือจะไปกินข้าวนะก๋วยเตี๋ยวชาม3บาทไม่มีปัญญาซื้อกินเพราะบ้านเราเนี่ยบ้านผมลูกเยอะไง9คนผมลูกชายคนที่4มันก็มีน้องโตขึ้นมาอีกตอนที่เราไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับลูกชายคนโตก็โอ้โหทำงานลำบากครับทั้งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตั้งแต่เนี่ยป.1 ป.2 เนี่ยนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตอนเช้าเนี่ยฝนตกนะครับหนาวนะครับขี่หลังควายไปละไปกับพ่อเอาไปส่งที่ทุ่งนาแล้วก็เสร็จแล้วก็นะครับขุดดินขึ้นมาแล้วก็ใช้มือเนี่ยแล้วก็เขาเรียกป้านคันนาทำคันนาไม่ให้น้ำมันรั่วก็ทำอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่บ้านนะครับนะครับยิ่งป.2 ป.3 นี่ยิ่งหนักเลยนะเริ่มโตขึ้นมาหน่อยป.1 ก็เริ่มทำแล้วนะครับพอไปเรียนหนังสือเรารู้ว่าโหบ้านเราขัดสนมากแล้วราคาสินค้าต่างๆเนี่ยย้อนกลับไปดูผมมันไม่เพิ่มเลยนะครับพอผมทำงานแล้วนะครับจบมหาลัยทำงานแล้วกลับมาเฮ้ยทำไมนะครับราคายาสูบราคาฝ้ายราคาข้าวโพดถั่วลิสงมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เลยแต่ค่าแรงไปถึงไหนแล้วไม่รู้แล้วพอเราไปอยู่ในระบบที่จากเดิมเนี่ยรายเดือนไม่ต้องใช้ไงถึงเวลาปุ๊บก็ทำอะไร 3-4 เดือนก็ผลผลิตออกมาก็ได้เงินอาจจะไปยืมเงินคนนั้นมาก็ไปส่งคืนเขาบ้างไม่เป็นไรนะครับก็ยังพออยู่ได้แต่ว่านะครับการศึกษาต่อเนี่ยมันเริ่มเป็นธรรมเนียมละพี่สาวผมเนี่ยตอนหลังก็ได้เป็นครูนะเฮ้ยชาวบ้านก็เริ่มเห็นแล้วเอ้ยนะครับไอเด็กผู้หญิงคนอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเอาเด็กเป็นครูแล้วนะครับถือว่าเท่เลยนะครับมันก็ต้องส่งกันเรียนกันเต็มที่ส่งเรียนเนี่ยจากที่ไม่เคยต้องใช้เงินใช้ทองเลยไปเรียนหนังสือมันต้องไปกินไปเช่าบ้านไปเงี้ยเงินส่วนนี้มันลำบากก็ถึงมีการขายไร่ขายนากันนะแล้วจะให้อยู่แบบพอเพียงยิ่งวันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆเงินเฟ้อเนี่ยมันไปขึ้นกี่เท่าแล้วค่าแรงอยู่ที่วันละ300นะครับตายเลยครับนะมันไม่ไหวจะพอเพียงกันอยู่นี่มันไม่ได้แต่ถามว่าเอาหลักมาแอพพลายใช้นะครับใช้แต่พอตัวลงทุนโดยที่ต้องรอบคอบคำนวณความเสี่ยงทำเมื่อพร้อมอย่าได้นะครับคิดใหญ่เกินตัวก็ถ้าตามสภาพของคนที่ไม่มีฐานความรู้ไม่มีประสบการณ์มาคิดแผนอะไรที่มันลึกซึ้งไม่ได้เนี่ยการจะทำอะไรใหญ่เร็วหัวภาพเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะยิ่งการใช้จ่ายเงินเกินตัวอะไรเนี่ยนี่แล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยคือ common sense ไม่ใช่หลักสูตรของกษัตริย์ภูมิพลเขียนมาแล้วก็พี่น้องประชาชนเขาไม่รู้หรอกเขาก็สั่งสอนกันมาผมไม่เห็นอะไรที่ยังมาเป็นว้าวแฟกเตอร์เลยนะฮะดูแล้วโหโหอย่างเงี้ยนะมันคอมมอนเซนส์หมดเลยแล้วก็มาใช้ผิดที่ผิดเวลาและที่สำคัญที่สุดคือตัวเองนั้นสะสมเงินทองลงทุนในที่ต่างๆนะเมื่อก่อนคนไม่รู้ไงก็ที่เราอ่านกันมาวันนี้การลงทุนของทรัพย์สินสมรภูมิกษัตริย์นะครับความโลภต่างๆเนี่ยมันตรงข้ามกับที่ได้ตัวเองพูดไปหมดนะครับนี่ก็นะครับมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างนี้พี่น้องเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่ามีพี่น้องนะใครว่ายังไงอีกนะครับคุณมิวสิกวันนี้โอ้นี่เลยนะครับฟิลิปปินส์นะครับก็เดี๋ยวนะครับเรื่อง YouTube ถ้ามีปัญหาหนักเดี๋ยวตอนนี้เรามีDaily Motion นะครับนะเดี๋ยวพี่น้องก็ตามไปนะครับผมก็เตรียมเผื่อไว้แล้วนะครับเราไม่หยุดแล้วครับนะครับยิ่งมันเล่นอย่างนี้แต่ว่าผมบอกได้เลยนะผมไม่หยุดนะครับตัวนี้เนี่ยต้องเข้าถึงผู้ใหญ่ของ YouTube นะครับถ้ามีหลักฐานนะผมเข้าถึง Google เลยนะครับซึ่งเป็นบริษัทตอนนี้บริษัทใหญ่คือ Alphabet นะครับแล้วจริงๆเนี่ย Eric Schmidt ซึ่งเป็น CEO นะคนก่อนหน้านี้เขาก็ได้ให้มาดูอยู่แล้วผมได้พูดเรื่องราวของเราอยู่แล้ว
ให้คุณแอนเลวินช่วยดูแลนะครับแต่ว่าช่วงหลังผมดูแล้วมันแปลงๆไปนะแล้วก็นะครับบริษัทนี้มันมีอะไรแปลกมากคือผมเนี่ยสงสัยมาตั้ง 2-3 เดือนแล้วก็ได้บอกพี่น้องไปตลอดแล้ววันนี้ไม่น่าเชื่อนะแย่เข้ามาแล้วจะเอาบัญชีทั้งบัญชีเนี่ยหายไปเลยนะพี่น้องก็แปลว่าเนี่ยมหาวิทยาลัยประชาชนมดแดงล้มช้างห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนนี่รวบโดนรวบเลยนะผมไม่ยอมหรอกแล้วใครที่มันทำอยู่เบื้องหลังเนี่ยผมจะถือว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับเป็นการหาเรื่องกลั่นแกล้งโดยไม่ชอบนะครับเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการที่จะแสดงออกนะครับเป็นการเลือกปฏิบัติเป็นเพียงเพราะนะครับเหตุผลที่นะการเมืองความคิดทางการเมืองมันแตกต่างถ้าไล่มาเจอเป็นคนไทยอยู่ในนั้นแล้วมีส่วนในการพิจารณาเคสเหล่านี้นะครับต่อให้ถึงขุมนรกขุมที่16หรือขึ้นไปถึงนะครับชั้นที่16ของตึกใดตึกหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องขึ้นไปเพื่อนะครับหาความยุติธรรมให้ได้ผมนี่เป็นคนบ้าดีเดือดนะครับตอนเป็นเด็กเนี่ยนะผมเล่าพี่น้องฟังนิดหนึ่งอาจไม่ทราบใจว่าเคยได้เล่าพี่น้องฟังหรือยังตอนเป็นเด็กเนี่ยผมนี่เป็นเด็กแปลกๆนะเป็นคนเรียกว่าคิดแบบไม่เหมือนเด็ก นะครับคือถ้าใครจะมาทำอะไรที่มันไม่เป็นธรรมหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะยอมไม่ได้นี่มันก็แล้วก็เป็นเด็กเรียนเก่งนะเด็กแถวบ้านมันอาจจะหมั่นไส้ด้วยได้ด้วยนะไม่รู้มันนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ดีกันหมดนะครับทักทายกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะยิ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะบ้านเนี่ยโตมาพร้อมกันแต่มันจะมีแก๊งเด็กที่มันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันซนๆแก่นๆนะครับเรียนไม่ค่อยเก่งอ่ะนะมันก็รวมก๊กกันนะผมนี่ขนาดเล่นฟุตบอลเนี่ยมันก็รวมแก๊งมานะบางทีเนี่ยแต่เราเล่นเก่งอ่ะนะมันรวมแก๊งกันมาหูเราเหนื่อยแทบตายแล้วเพราะเราเล่นเนี่ยเอาเด็กกับป๊อกกับแป๊กมาอยู่ข้างเรานะแล้วมันได้รวมตัวกัน 3-4 คนนะ5คนมารุมเราเนี่ยเราแพ้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าเรื่องที่สนุกก็คือผมนี่ยอมคนไม่ได้ก็มันมีคนคนหนึ่งมันโดยจริงๆผมนี่เป็นไม่ใช่คนกล้านะพี่น้องไม่ใช่คนกล้าขี้กลัวขี้ขลาดนะครับเขาบอกคนฉลาดเด็กฉลาดนี่มันมักจะขี้ขลาดนะร้องไห้ง่ายอะไรเงี้ยนะผมก็ประมาณอย่างนั้นแต่ว่าลึกๆในใจนี่ไม่ยอมใครนี่เขาก็มาแกล้งผมตลอดนะแกล้งนะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องหาเรื่องแกล้งเยาะเย้ยอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เราไม่กล้าต่อยเพราะเราเนี่ยจริงๆเนี่ยคือใจเนี่ยนะครับการต่อยการออกหมัดการวิ่งการทั้งหลายเราไม่ได้แพ้ใครหรอกแต่ว่าถึงตอนที่ต้องแบบไปห้ามหันไปต่อยกันอย่างเงี้ยเราไม่มั่นใจตัวเองแล้วผมตัวไม่ใหญ่ตอนเป็นเด็กก็โดนเขาแกล้งอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีวันนึงนะมีวันนึงไปเล่นของอยู่เนี่ยแกก็นะกันแกล้งเอาของผมไปทิ้งอะไรเงี้ยนะครับผมทนไม่ได้จริงๆก็ลุกขึ้นมาก็ต่อยกันนะต่อยเนี่ยเราก็นะมีอยู่คราวหนึ่งนะครับวิ่งเข้ามาปุ๊บผมเตะนะแข้งพอเตะปุ๊บนึกได้อุ้ยนะต้องนะมันต้องต่อยกันแล้วเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยนะก็กลัวก็แกล้งล้มลงแล้วก็แกล้งร้องไห้ฮือแล้วเจ็บขาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วที่ตัวเองเนี่ยเตะนี่มันนะแข้งมากแล้วเขาก็เยาะเย้ยมาตลอดมีอีกวันนึงไปเล่นของนะครับไปเล่นของก็มาเยาะเย้ยแล้วก็ผมก็ทนไม่ได้ก็ต่อยกันทีนี้ต่อยปุ๊บเราก็ต่อยเขาแล้วเขาก็นะครับขึ้นคร่อมแล้วก็ต่อยผมทีนึงไอเราก็ร้องไห้โฮโฮโฮเลยนะร้องไห้โหแล้วเจ็บใจคือเราเนี่ยนะครับแทนที่จะแบบสู้นะจริงๆถ้าสู้ได้แต่ไม่ได้สู้ก็ต่อยเขาทีนะเขาก็ต่อยกลับมาก็แบบล้มลงแล้วก็ร้องไห้นะครับเจ็บใจนะครับก็เขาก็นะครับนั่งเล่นต่อนะคือเหมือนกับไม่อะไรเลยนะนั่งเล่นต่อเราก็นั่งฮือๆอยู่แป๊บนึงแล้วใจเนี่ยมันยังไงต้องสู้ให้ได้นะครับก็เอาคืนให้ได้เหมือนกันนะครับก็นั่งอยู่เผลอปุ๊บนะครับก็กำลังเล่นอยู่เผลอปุ๊บก็สายป๊าบคนนะครับเสร็จแล้วก็วิ่งหนีแต่อายครั้งนั้นเพราะว่าหนีขึ้นไปอยู่บนยุ้งข้าวนะครับบนบ้านแล้วไอ้พวกนั้นมันก็มาเยาะเย้ยแล้วก็เป็นเรื่องนะแต่หลังจากนั้นไม่กี่แต่ว่านั่นนะคือไม่ยอมคนหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะปี2ปีเนี่ยตอนนั้นผมตัวโตขึ้นไปเรียนมต้นแล้วจากประถมไปอยู่มต้นคือมันตัวมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ความมั่นใจมันก็มากขึ้นก็ไปเล่นจำได้ไปเล่นไอดินปืนนะแถวบ้านในงานศพงานนั้นเขาจะทำไอ้บ้องไฟทำอะไรเงี้ยนะแล้วก็บ้องไฟเนี่ยจุดไปแล้วก็ไปจุดใส่โลงศพอะไรเงี้ยก็มีงานเขาก็ทำกันอย่างนั้นเราก็ไปดูที่ที่เขาทำมาแล้วก็มันมีดินปืนนะเหลือๆตกอยู่ก็กวาดมาจะได้มาเล่นมาเป่าของผมทิ้งนะครับโอ้โหตอนนั้นนี่คือยอมใครไม่ได้แล้วนะไม่สนหน้าอินหน้าพรหมมึงจะใหญ่แค่ไหนก็เนี่ย
ก็ต่อยกันครับปรากฏวันนั้นตอนนั้นผมเนี่ยเริ่มนะครับวันนั้นไม่รู้เป็นไงแล้วครับต่อยกันท่าไหนไม่รู้แล้วก็จับล็อกคอมาได้นะแต่ผมตอนนั้นเริ่มซ้อมมวยที่สนามทรายแล้วตั้งแต่เด็กเขาตัวเตี้ยกว่าผมหน่อยนะมันตัวเตี้ยแต่เป็นคนตัวใหญ่อายุเหมือนจะเยอะกว่าผมนะแต่จริงๆรุ่นเดียวกันนะแต่เขาแกรนตั้งแต่เด็กเขาตัวใหญ่เมื่อตอนเป็นเด็กแต่พอนะครับเข้ามัธยมมาเขาเริ่มตัวเล็กจับงัดคอได้แล้วก็จากเขาเป็นลูกพ่อเขาเนี่ยนะเป็นนักเลงประเภทว่าเขาบอกคนเป็น10คนนะซ้อมพ่อเขาเนี่ยซ้อมแล้วปรากฏว่าเนี่ยนะจนเหนื่อยล้านะครับแล้วก็ยอมแพ้นะไอ้เราก็กลัวตลอดภาพนั้นนะแต่ว่าถึงตอนนั้นมันไม่รู้ละมันยอมไม่ได้แล้วมันหยามกันมากเกินไปก็พอล็อกคออะไรปุ๊บก็ซัดปั้งปั้งปั้ง3ทีนะครับไอ้เด็กที่ว่านะครับเก่งที่สุดในหมู่บ้านแบบในละแวกนั้นนะครับเป็นหัวโจกเลยเนี่ยร้องไห้โฮนะครับนะก็คือผมนี่เป็นคนไม่ยอมใครนั่นแหละพี่น้องแล้วเรื่องกรณีไอ้คนลูกทุ่งอย่างเรานะมันผ่านอะไรมาเนี่ยบอกไปเลยไอ้ที่ YouTube ไอ้ที่ Google น่ะมึงอยู่ที่ไหนกูจะตามให้ถึงที่สุดนะครับแล้วผมยอมไม่ได้เรื่องนี้วันนี้เผด็จการเนี่ยนะมีเงินมีทองนะไอ้ทูตไอ้เอกราชทูตไอ้กงสุลทั้งหลายเนี่ยเอาเงินเอาทองจากภาษีกรประชาชนเนี่ยรวมทั้งงบทหารที่ตั้งไว้ 18,000 ล้านเนี่ยมาจากเงินภาษีกรของพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีทางอ้อมเสียแวดทั้งนั้นนะครับเอามาเชิดชูสถาบันเอามาเชิดชูทหารนะเชิดชูสถาบันนี่มันก็ทำกันเป็นเรื่องปกตินี่ทหารนี่นะครับรับใช้กันนะครับผมเห็นหมดครับประยุทธ์มาที่แคลิฟอร์เนียนั่นเขาไปพบกันที่นู่นครับออตตาวาประเทศแคนาดานะครับนะครับแล้วก็ทีมงานของทูตเนี่ยโอ้ยถ่ายรูปกับประยุทธ์แล้วก็เขาเรียกกันว่าทีมไทยแลนด์นะครับรู้แล้วก็มาที่แถวนี้เนี่ยก็นะครับเดือนกุมภานะครับแล้วรวมทั้งเดือนเมษาเนี่ยนะครับช่วงสงกรานต์เนี่ยก็เข้ามาเจอแล้วเจอใครก็เจอพวก IT ที่อยู่แถวนี้พวกคนที่เก่ง IT ที่ Silicon Valley ก็ทำงานที่ไหนบ้างทำงานที่ IBM ทำงานที่ Facebook ทำงานที่นะครับGoogle นะครับแล้วก็ Appleคนไทยอะเก่งครับไอ้ที่เรียนทางด้านนี้มาคนเอเชียเราเนี่ยเก่งแล้วคนไทยเราเนี่ยมันจะไม่มีเหรอสัก 30-40 คนเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วพวกนี้นะครับแน่นอนนะไอ้พวกสถานทูตนะกงสุลทั้งหลายแล้วก็ประยุทธ์เองเนี่ยทำไมจะไม่ใช้พวกกงสุลพวกนี้นะครับนะช่วยดันประสานกันไปหน่อยแล้วพยายามจะมามีอิทธิพลกับเขาแล้วถ้าสามารถแล้วอีกอย่างนึงนะถ้ามาตรวจสอบเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยต้องใช้คนชาติไหนถ้าไม่ใช่คนไทยมันการกลั่นแกล้งกันทั้งหมดเนี่ยมันหนีไม่พ้นต้องมีคนไทยอยู่ในนั้นนะครับผมก็มีน้องท่านหนึ่งนะครับด้วยความหวังดีก็ยืนยันมาว่าไม่น่าจะใช่นะเขาไม่ได้บอกอะไรก็เป็นเรื่องการทำธุรกิจแต่ในแง่ของ conflict of interest ขณะนี้คุณกำลังไปทำงานกับบริษัทซึ่งถือความลับของคนที่ต่อสู้กับขบวนการเผด็จการแล้วการละเมิดสิทธิชนและอันตรายที่มันเกิดขึ้นมันถึงชีวิตนะครับแล้วโทษจำคุกแต่ละรายนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วการจับตัวคุมขังเอาไปซ้อมเอาไปขู่แล้วมีมาตรา112เข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้นไอ้มันผู้ใดก็ตามที่นะมาละเมิดสิทธิของเราตรงนี้ผมจะเอาให้ถึงที่สุดแล้วผมจะเข้าไปถึงลักษณะที่ส่งเสริมรัฐบาลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วแปลว่ามึงเข้าอเมริกาไม่ได้ถ้าต้องเล่นกันถึงที่สุดนะถ้ามาเล่นมหาวิทยาลัยประชาชนก็เอาเพราะผมนี่ตอนแรกก็ตั้งใจจะเอาแบบอยู่นะครับชิลๆไม่ต้องสู้อะไรมากมายแล้วก็ให้ฝ่ายการเมืองเขาว่ากันไปผมก็จะอยู่แบบนะครับ low profile เพราะเราไม่ต้องการเป็นผู้นำแต่ถ้ามันเล่นกันอย่างนี้นะครับก็จะเอากันสักตั้งเอามาผมจะลองดูว่ามันจะอันนี้ไหมนะครับเอริกสมิธผมจะต้องตามแล้วก็ซุนด้านะครับเนี่ยไอ้คนเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามชื่ออีกนะเข้าไปซุนด้านะนะครับเดี๋ยว Google CEO คนใหม่นะครับนะครับเนี่ยซันดาพี่ชัยเนี่ยยังไงผมต้องเข้าถึงนะครับแล้วผมจะต้องให้จัดการตรวจสอบให้ได้แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าต้องถึงโรงถึงศาลผมจะถือสิทธิ์ในเรื่องของ First Amendment Right นะครับสิทธินะครับในเรื่องของการแสดงออกความเห็นเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆถ้าถูกปิดกั้นแล้วปิดกั้นบนเงื่อนไขของการลำเอียงเลือกปฏิบัติหรือ discriminationจากเหตุผลทางความต่างทางการเมืองและไปรับใช้เผด็จการทหารฝากบอกไปเลยใครก็ตามที่อยู่ Google
ทำงานด้าน YouTube ทั้งในประเทศไทยหรืออยู่ที่อื่นนะครับผมเอาจริงผมไม่ยอมคือคนอย่างผมนี่ใครมาปิดปากไม่ได้นะครับเราไม่ยอมแล้วเรื่องนี้มันน่ารังเกียจที่สุดนี่คือช่องทางแล้วก็มหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยเราไม่เคยทำในสิ่งที่มันนะครับผิดทำนองคลองธรรมจะไปด่าใครหรือใส่ร้ายใครโดยไม่มีเหตุผลสิ่งไหนที่มันเป็นเรื่องการคาดเดานะครับเราก็บอกว่าเป็นการคาดเดาส่วนไหนที่เป็นข่าวลือก็บอกว่าเป็นข่าวลือแล้วนะครับเราก็ไม่เอาส่วนที่มันหยาบคายหรือว่าการนิยมความรุนแรงมานะครับมันเป็นกึ่งวิชาการนะครับเป็นการแสวงหาเชิงสันติภาพนะครับกับการหาทางออกให้บ้านให้เมืองนะถึงไหนถึงกันแล้วผมไม่ยอมนะครับพี่น้องจำคำผมไว้แล้วผมนี่เอาถึงไหนถึงกันนะครับใช้คำนี้ง่ายๆนะครับแล้วนะครับทรัพย์สินทางสติปัญญาของเราเนี่ยอยู่มายุบแล้วหายไปเนี่ยเอาละเขาป้องกันตัวไว้ละในเชิงกฎหมายนะครับแต่ถ้าต้องไปถึงสุพรีมคอร์ตไปถึงไหนก็แล้วแต่ละผมไม่หยุดนะครับถ้าชีวิตนี้ทั้งชีวิตจะต้องต่อสู้เพื่อนะครับสู้กับบริษัทใหญ่ๆนะครับกับเงื่อนไขภายใต้รัฐธรรมนูญของอเมริกันเนี่ยก็ให้มันรู้ไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมีหลักฐานเก็บไว้ตลอดครับทุกชิ้นทุกเม็ดไม่สมเหตุสมผลทั้งสิ้นกับข้ออ้างที่ส่งมานะนะครับแล้วหาเรื่องจะทำร้ายโน่นนั่นนี่นะครับนะแล้วเขานวดมาเรื่อยๆหลังจากที่หาเรื่องกับ YouTube ไม่ได้เพราะผมไม่อัพอะไรที่มันเป็นเรื่องไปแล้วอันนี้ไม่ได้ก็วันนี้จะเล่นกันทั้งบัญชีนะจะยุบทั้งหมดก็เอาทำมานะครับนะกุศลาทำมานะครับนะครับ นะครับมีพี่น้องไปอยู่ที่ไหนกันบ้างล่ะเนี่ยนะครับมดแดงล้มช้างนะครับโอ้นะครับเอาละครับคุณมิวสิกนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้นี่แสดงความเห็นด้วยพี่น้องก็มาอ่านคุณตะวันยังอยู่สวัสดีครับนะครับนะครับนะครับทักทายกันโอ้พี่น้องมาไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้นะอาจจะผิดเวลาหน่อยโอ้ไปอยู่ที่ดร.เพ็ญดินเยอะนะครับคุณสุชาดาสวัสดีครับนะครับแสดงความเห็นแบบนี้จะมีปัญหาไหมใครรู้ช่วยตอบด้วยนะครับไม่มีปัญหาหรอกครับมันจะไปจับอะไรได้นะครับแล้วจริงๆผมแนะนำพี่น้องเนี่ยคุณไม่ต้องใช้ชื่อจริงหรอกนะครับมาอยู่ Google หรือว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับอีเมลคุณใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อจริงถ้าจะมาเล่นทางการเมืองเนี่ยไม่ต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงใช้ฉายาเขาว่าอาวตารนะครับใช้ตัวนั้นดีที่สุดนะแล้วมันโอ้โหคนเป็นเฉพาะ Facebook นี่คนใช้24ล้านนะครับ Google ไม่รู้เท่าไหร่นะใช้โดยที่เฉพาะ Gmail เฉพาะประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะน้อยกว่า Facebook เท่าไหร่ LINE วันนี้นะครับก็น่าจะอยู่ในหลักนั้นนะครับคนใช้เยอะมากบริษัทเหล่านี้เขาก็มีนะมีภารกิจในการที่ต้องรักษาความลับของนะครับลูกค้าแล้วเขาอยู่ได้เพราะความเชื่อถือของลูกค้าตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดเรื่องนะครับวันนี้นะสิ่งที่เราจะต้องคิดกันก็คือว่าถ้าคนไทยที่มีจิตสำนึกเป็นปฏิปักษ์ต่อนะครับการใช้เสรีภาพทางความเห็นหรือว่าต่อการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยแล้วรับใช้เจ้าเป็นหัวโบราณแล้วนะครับสามารถจะนะเข้าไปตรวจสอบเนื้อหาแล้วก็เป็นคนตัดสินใจว่าอันไหนเข้าขายไม่เข้าขายแล้วมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือปิดกั้นหรือว่าทำลายนะครับซึ่งบล็อกของผมโดนทำลายไปเป็น10แล้วทั้งที่ไม่มีอะไรเลยนะมันมีข้ออ้างมาแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยมานะ violate นะครับคือมันมีอำนาจอะทุกอย่างมันทำได้ดั่งใจอะแล้วผมมีหลักฐานเก็บไว้หมดว่าอันไหนบ้างโดนยังไงเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็อันตรายมากพอแล้วนะครับแล้วก็จับมือมันดมไม่ได้มันคงคิดอย่างนั้นนะครับแต่ใครทำอะไรตรงไหนเนี่ยอิเล็กทรอนิกซิกเนเจอร์มันมีอยู่นะครับสมเหตุไม่สมเหตุสมผลเนี่ยนะครับมันต้องมีนะครับแล้วถ้าเหตุผลในแง่ของคอมมูนิตี้ในเรื่องเรกูเลชันทั้งหลายเอาละอาจจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าสิ่งนั้นไปละเมิด First Amendment Rights ของผมล่ะนะครับฐานะที่อยู่ที่อเมริกาเสียภาษีให้รัฐบาลอเมริกันนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิตรงนี้และผมเอาให้ถึงที่สุดนั่นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือถ้าพวกนี้ไว้ใจไม่ได้อย่างนี้ข้อมูลทางบัญชีของผมส่วนตัวของผมย่อมถูกตั้งคำถามได้ Facebook Google Line นะครับ
ต้องสามารถตอบคำถามเหล่านี้ให้เราได้นะครับแล้วนี่เป็นจุดหนึ่งซึ่งเราคนไทยจะต้องบีบบริษัทใหญ่เหล่านี้เพราะกำไรที่เขาทำได้นั้นก็เกิดจากยอดที่พวกเรานั้นนะครับได้ช่วยกันไปดูไปใช้ชีวิตไปเคลื่อนไหวให้เกิดนะครับพลังซึ่งเขาสามารถจะไปให้คนถือหุ้นนะครับดูได้ YouTube ได้นะ Google เนี่ยได้กำไรจากการโฆษณาซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากพวกเราไปพวกเราเนี่ยเข้ามาดูพวกเราเป็นคนผลิตเนื้อหาเนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นพันธกิจที่เขาจะต้องมีกับเรานะการที่เราเข้ามาดูมาหลายๆมาคลิกโน่นนั่นนี่นั่นคือเราทำให้มูลค่าของชุมชนแห่งนี้มันสูงขึ้นเป็นกำไรที่เขาทำได้นะครับทุกอย่างในระบบออนไลน์เนี่ยมันมีระบบการตรวจสอบได้หมดคนเข้ามากเข้าน้อยเท่าไหร่แล้วเขาเอาสถิตินี้นะครับไปเสนอให้กับคนที่ลงทุนไปเสนอให้กับบริษัทโฆษณาทำกำไรให้เขาแต่ในเมื่อสถานการณ์มันไม่ใช่ปกติอย่างนี้รัฐบาลเผด็จการมีตีนมีมือแล้วก็มันมีแผนการชัดเจนร่องรอยของการเอานะครับนัดพบกันแบบส่วนตัวนะครับแล้วก็นะครับไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า conflict of interest ละเอาละอาจจะไม่ใช่ personal interest แต่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยและสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เขาเป็นลูกค้าของบริษัทนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็คงจะต้องว่ากันให้ถึงที่สุดนะครับถ้าจะต้องเป็นกรณีตัวอย่างนะครับก็ต้องทำกันแต่ที่แน่ๆไอ้คนที่มันอยู่ปฏิบัตินั่นนะคือเป้าถ้ามันทำเราได้เราก็ล็อกเป้ามันเหมือนกันแล้วร่องรอยทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่หายไปไหนนะครับนี่ก็ฝากบอกไปเลยนะครับน้องๆที่อยู่ในนั้นประชาชนเนี่ยผมพูดในนามของประชาชนลูกหลานของประชาชนเอาความรู้ความคิดความเห็นมาให้ก็ไม่แปลว่าคนที่ฟังแล้วจะต้องเชื่อคนที่มาด่าผมก็มีเยอะแยะขณะที่ไอ้พวกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นโจรกบฏนะครับคุณไปพี่นอกพี่เทาเขาเลี้ยงข้าวให้คุณก็เต็มใจไปนั่งกินของเขาถ่ายรูปเฉียมเฉียมอยู่หารู้ไหมว่าคุณไปอยู่คนที่เป็นโจรปล้นอำนาจมาจากประชาชนคุณมีความรู้มีความสามารถทำไมคุณไม่นึกบ้างว่านี่มันเป็นสิ่งซึ่งนะครับไม่ควรจะภาคภูมิใจเอาละผมไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ไปถ่ายรูปอยู่กับนะครับกงสุลแล้วก็เอกราชทูตนะครับนะเป็นคนที่นะหรือว่าทำงานอยู่ที่ Google แล้วจะต้องมีส่วนรับผิดชอบกับตรงนี้นะครับบางคนเขาก็อาจจะเป็นคนเสื้อแดงด้วยซ้ำซึ่งเราก็ไม่ว่ากันนะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่วันนี้แต่ประเทศไทยนะมันมีปัญหาเรื่องนะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งครึ้มการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้คนฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเราไม่คิดกันบ้างเลยหรือว่าประเทศที่เป็นอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้และคนที่บีบคั้นเขานั่นนะบีบคั้นกดขี่ข่มเหงประชาชนนะถามมันมีดีอะไรอ่ะนะครับเราก็เห็นกันชัดไปหมดแล้ววันนี้ก็เอาเงินหลวงเอาความจงรักภักดีมาอ้างแล้วก็จะไปไล่ปิดกั้นคนอื่นเป็นการเอาเปรียบกันเกินไปฮะนะแล้วผมเนี่ยยอมไม่ได้เรื่องการเอาท่าเอาเปรียบอย่างเงี้ยถึงไหนถึงกันตายเป็นตายผมไม่ยอมนะครับแล้วจะสู้ให้ถึงที่สุด นะครับคุณมีใครมาบ้างเนี่ยโอ้นี่ที่ดร.เพ็ญดินรักไทยวันนี้เนี่ยสถานีนี้แหละครับที่นะเป็นที่ที่อยู่นอกเหนืออีกอันหนึ่งเพราะว่าผมนะทำในชื่อของญาตินะครับก็คุณสุชาดานะครับ อ๋อโอเคนะให้ฟีดแบ็กมาคุณอมรนะครับสวัสดีครับนะครับการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นแน่ๆมันเกิดขึ้นทุกวันพี่น้องวันนี้นะครับที่เรานั่งขึ้นมาพูดคุยความคิดเราก็เปลี่ยนไปทุกวันนะครับส่งข้อมูลข่าวสารไปพี่น้องก็นะครับเจริญหูเจริญตาขึ้นนะตาสว่างขึ้นแล้วพฤติกรรมของเผด็จการเมืองไทยมันก็ชัดเจนขึ้นทุกวันนะครับตาสว่างขึ้นทุกวันนะเราไม่ได้มาเพื่อคิดฆ่าฟันใครหรือว่าจ้องทำร้ายใครหรือมีอคติใครเป็นเรื่องปกติกษัตริย์ภูมิพลวันนี้ผมแทบไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะลมหายใจก็จะไม่มีแล้วนะครับมีอะไรแล้วสามฟ้าชายและพระเทพเนี่ยมีอะไรได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายสมอ้างตรงไหนนะครับนะส่วนที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เขาก็จะชูกันต่อแต่เราก็มีหน้าที่เอาความจริงมาพูดเพราะโลกปัจจุบันเนี่ยคนจะมาอ้างความดีความชอบอ้างบารมีบุญบารมีว่าได้ทำเพื่อประเทศชาติทุกคนเป็นหนี้นะมันต้องมีเหตุผลต้องเป็นวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์กันได้นะครับแล้วส่วนดีก็ว่ากันไปส่วนเสียก็ต้องเอามาคิดด้วยแล้วปัญหาเชิงระบอบที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะครับเราไม่พูดกันถึงได้ยังไง
นะครับแล้วสังคมเขาพูดผมไม่ได้มีอำนาจบารมีขนาดจะต้องไปโดนบันดาลอะไรทั้งหมดหรอกนะครับแต่เป็นเรื่องกลไกทางสังคมนะครับ ขออนุญาตไล่ไปที่ย้อนไปนะครับพี่น้องที่มาฟังแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับofficial ตัวเป็นดินรักไทยเนี่ยน่าจะเป็นฐานที่เราเอามาไว้สำรองนะครับนะเพราะว่านะครับผมไม่อยากให้ข้อมูลเหี้ยแต่ข้อมูลหายนะ 2,000 กว่าคลิปครับ 2,100 กว่าคลิปถ้าหายไปเนี่ยเป็นบันทึกร่องรอยประวัติศาสตร์นะผมเอาให้ถึงที่สุดนะครับถึงไหนถึงกันที่จะทำให้หายเนี่ยนะครับผมต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแน่ๆนะครับคุณสุชาดามาฟังสดวันนี้ครับก็ยินดีด้วยครับนะคุณสุดสาครนะครับวันนี้ได้มาคุยกันนะครับก็ที่จะโดนบล็อกเนี่ยนะครับมันมีอีเมลมาบอกว่าโปรแกรมไอ้บัญชีผมมันถูก suspended นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้านะครับ appeal ไม่ได้ผลเนี่ยเขาจะลบเลยข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะหายไปหมดแล้วถ้าลบไปแล้วนะครับก็มีอีเมลบอกด้วยท่านเข้าไม่ได้แปลว่าข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วถ้านานเกินไปนะครับข้อมูลหายแล้วกู้ไม่ได้แล้วเขาก็แน่นอนเขาเขียนกฎกติกาไว้ว่าเขาไม่ต้องมารับผิดชอบเขาเขียนป้องกันตัวเองไว้ครับใช่แต่ถ้าการกระทำใดๆมันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยผมต้องนะครับเอาให้ถึงที่สุดแล้วผมเก็บหลักฐานทุกชิ้นนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับจากฟลอริดาบอกเสียงดีมากนะครับนี่คุณสุสากรพูดถูกนะครับประชาชนเท่านั้นเป็นหัวหน้าและประชาชนก็คือแม่ทัพของประชาธิปไตยถูกต้องครับเป็นเจ้าของนะครับเป็นผู้ที่ควรจะมีส่วนแล้วก็บงการคุณทีโอสวัสดีครับนะครับคุณอมรนะครับแวะเข้ามาเอามีรูปยิ้มปีศาจยิ้มด้วยนะครับเอาว่าคุณสุชาดาบอกว่าทวนกระแสนะน้ำต้องไหลไปแต่น้ำกลับไหลมานะครับคุณจันทราสวัสดีครับนะครับไม่ได้ทักทายพี่น้องหลายวันคิดถึงเหมือนกันเนี่ยเอาเมืองวันนี้เมืองไทยทั้งร้อนทั้งจนเห็นใจพี่น้องครับเห็นใจที่สุดนะครับยิ่งวันข้างหน้านี้ยิ่งจะไปหนักนะครับพวกเราที่อยู่สุขสบายตรงนี้เรามองกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหาด้วยอะไรถ้าไม่ด้วยความจริงต้องมองนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับลดตัดอคติออกไปทั้งหมดนะครับจะรักจะชอบใครอะไรไงตัดไปก่อนแต่ว่าวันนี้ถามว่าปัญหาประเทศที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะครับต้องเข้าถึงรากมันให้ได้นะครับการไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองการใช้เส้นใช้สายการไม่มีความจิตสำนึกรับผิดชอบผิดชอบชั่วดีนะครับการว่าเขาอีเหนาเป็นเองนะการไม่มีนะจุดตกลงร่วมกันกติการ่วมกันใครก็คิดว่าใครดีกว่าจะเอาของกูอย่างที่กูได้เหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรนะครับมันก็คือปัญหาเนี่ยแล้วมันไม่จบสักทีแล้วจะดันทุรังต่อไปข้างหน้าภายใต้กรอบเผด็จการเนี่ยนะครับมันก็มีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งแตกหักซึ่งนะครับจะเป็นผลเสียให้กับบ้านกับเมืองนะครับเลวร้ายที่สุดจันทาบอกว่าเมืองไทยวันนี้มีแต่เรื่องโกหกอยู่บนความจอมปลอมจนเป็นกมลสันดานครับนั่นน่ะนะครับคุณอมรนะครับการแปลงกดขึ้นแน่นอนคุณสาดาบอกว่าอ๋อเป็นรูปอาจารย์สบายตากว่ารูปภาพเมื่อสักครู่นะครับโอเคครับชกแบบอาจารย์คือใครสู้ได้ก็ชนะแต่สมัยนี้ถึงมีกรรมการคนชนะก็ยังต้องแพ้ค่ะนะครับครับกษัตริย์ไทยไม่มีเวลาให้ยิ้มแล้วไปเลยรีบไปไกลๆเอาไปเลยนะครับน้องยามนะครับคุณชัยยันว่าสู้ครับพวกเราแล้วพวกละเมิดสิทธิ์เอาให้หนักนะครับนะครับมาเรียนที่นี่กันนะเอานะครับเอามาเรียนหนังสือนะคุณตะวันยังอยู่ครับก็จะพยายามเต็มที่นะให้ข้อคิดแนวทางกับพี่น้องนะครับจริงๆเนี่ยความรู้นี่แหละนะความข้อมูลความจริงแหละเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราก็ถือว่ามาทำในสิ่งที่มันเป็นกุศลนะไม่ได้คิดจะไปทำร้ายใครนะครับที่มหาวิทยาลัยประชาคณะราษฎรมดแดงล้มช้างนะครับวิกิพีเดียเขียนเรื่องเจ้าเต็มที่ในแง่ของความจริงอ๋อเอาละครับเรื่องวิกิพีเดียผมไม่ค่อยมีเวลาไปนะครับนะจริงๆก็อยากไปคอนทริบิวต์ความรู้ให้กับชาวโลกเหมือนกันเพราะเขามีระบบการนะครับการเชื่อมโยงประเด็นต่างๆดีแล้วหลายเรื่องเราได้ข้อมูลมาจากวิกิพีเดียนะอันนี้ต้องยอมรับความจริงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งความรู้แล้วก็แหล่งบันทึกประวัติศาสตร์แต่ว่านะครับก็ดีนั่นแหละนะครับไปดูเถอะเขาก็เขามีอิทธิพลทุกที่นะครับ
นี่ยดีไม่ดีตั้งทีมงานขึ้นมาเขียนในเรื่องต่างๆเหล่านี้หมดนะครับคิดแล้วก็ภูมิใจเนาะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับแต่ก็ดีพวกเราได้รู้ได้เห็นถึงสิ่งที่มันเลวร้ายทุกเนี้ยคาหูคาตาอย่างนี้นะครับคุณเรวัตครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับครับยินดีก็จริงๆมีประเด็นอื่นอยากจะพูดอีกหลายเรื่องแต่ว่าเหนื่อยแล้วพี่น้องอ่านหนังสือนี่นะครับก็ได้ประมาณละ10กว่าหน้าเนี่ยพอละนะครับเดี๋ยวคอแห้งนะครับแล้วก็พี่น้องก็ค่อยๆตามตอนต่อไปเดี๋ยวถ้าจบหนังสือเล่มนี้ผมอาจจะเอานะครับหนังสือที่มันมีเนื้อหาซึ่งเมืองไทยเขาอ่านไม่ได้นั่นแหละมาอ่านให้พี่น้องฟังแล้วก็อ่านเสร็จแล้วก็สรุปนะครับประเด็นต่างๆให้พี่น้องเอาไปขบคิดต่อนะครับหมายว่าอะไรประชาชนไม่ต้องการให้พี่น้องมาเชื่อแล้วเป็นนะครับเรียกว่าเชื่อแบบงมงายไม่คิดเหตุคิดผลนะครับพี่น้องเอาไปไตร่ตรองด้วยตัวเองนะครับถ้าเชื่อแล้วถ้าเชื่อแล้วเห็นดีด้วยแล้วนะครับก็เอาไปสานต่อเอาไปปฏิบัติต่อเพื่อให้มันเกิดผลดีกับบ้านกับเมืองนะครับนี่ก็เป็นเจตนารมณ์ของพวกเราจริงๆมหาวิทยาลัยประชาชนกำลังจะพัฒนาในเชิงหลักสูตรผมก็ได้ขอให้พี่น้องที่พอจะมีความรู้ความสามารถนะครับแต่พวกเราจริงมีความรู้กันหมดนะครับการสืบค้นข้อมูลการนะครับแหล่งข้อมูลต่างๆการจัดทำข้อสอบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการวัดระดับแล้วก็คงมีการแจกปริญญานะครับแจกปริญญาแบบมหาวิทยาลัยประชาชนนะไปสมัครงานที่ไหนเขาอาจจะไม่ยังไม่รับนะครับแต่ว่าเราจะมีเพื่อเป็นกิจกรรมนะครับจะต้องสร้างมาตรฐานขึ้นมาว่าถ้าพี่น้องนะทำข้อสอบได้ถึงระดับที่เราวัดกันได้จริงๆแปลว่าพี่น้องเข้าใจการเมืองได้จริงจบปริญญาตรีเอาไปเลยนะปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยประชาชนนะแต่เราก็บอกไปว่าของเราเนี่ยหลักสูตรคือนะไม่มีนะใครไม่แน่นะพี่น้องวันข้างหน้าเนี่ยนะครับมันอาจจะกลายปริญญาที่มีคนเขานะครับนับถือก็ได้นะครับถ้านะครับมีหลักมีเกณฑ์ให้เหมือนกับระดับปริญญาตรีที่เขาว่ากันเนี่ยนะครับใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าหลักสูตรอย่างนี้มหาวิทยาลัยประชาชนที่เราทำกันเนี่ยนี่มันคือมหาวิทยาลัยอย่างใหม่ซึ่งโลกเนี่ยคิดไม่ถึงนะฮะคิดไม่ถึงวันนี้เครือข่ายเรานี่ลงไปถึงระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอนะจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านแล้วนะครับแล้วผมก็อยากให้เครือข่ายมดแดงล้มช้างเนี่ยได้คิดกันตรงนี้นะครับว่าการทำงานของพวกเราการสานต่อกันลงไปนี่ก็คือการกู้ชาติจริงๆนี่คืองานปฏิวัติของจริงนะพี่น้องอาจจะมองโอ้ยก็ทำอยู่อย่างนี้นะครับก็ได้แค่นี้แหละอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันคือรากฐานสำคัญเลยแต่ว่าจะต้องขยายไปข้างหน้าพี่น้องจะอยู่กับที่ไม่ได้นะพี่น้องต้องช่วยกันแล้วก็เป้าหมายคือในจังหวัดของพี่น้องนะครับคนข้างตัวนะมีอยู่เยอะแยะที่เขายังไม่รู้นะพี่น้องได้ดูแล้วก็เลือกอันที่มันนะครับที่มันนะเหมาะสมกับระดับของแต่ละคนที่เราเข้าไปนั่นแหละบางที่ก็ไปโยนทิ้งไว้ให้เขาไปศึกษาเองอะไรเองนะครับไม่ต้องไปหวังเปลี่ยนเขาทันทีแต่การได้ทำนั่นก็คือการลุกคืบไปข้างหน้าแล้วนะครับอยากให้พี่น้องทำอย่างนั้นคุณเสรีภาพสวัสดีครับปราจีนบุรีนะครับชัดเจนมีกำลังใจมาให้นะครับคุณเรวัตขอบคุณครับและก็กำลังใจเหมือนกันนะครับเอาละพี่น้องก็วันนี้ก็นะครับคงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับคุณมิวสิกเขาแนะนำเพลงมาวันนี้เขาบอกว่าอะไรนะจับผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเพลงเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับมาเลยประชาชนถ่ายไม่ไปพี่น้องครับถ่ายไม่ไปขนาดตั้งแล้วก็ยังไม่ไปรู้สึกจะเพลงศักดินาใจดำหรือเปล่านะครับนะศักดินาใจดำนะครับเราฟังเพลงนี้กันนะครับแล้วก็นะครับเป็นการปิดท้ายรายการนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงศักดินาใจดำวงไฟเย็นนะครับก็เดี๋ยววันที่เวกัสนี่นะครับเราจะทำคลิปไม่ใช่ทำซีดีนะเพลงของวงไฟเย็นนะไปนะหาทุนให้กับพี่น้องไฟเย็นเขาอยู่ต่างประเทศก็จำเป็นต้องอยู่ต้องกินนะพี่น้องแล้วมันจะไม่รู้จะสู้กันไปถึงไหนนะก็วงเขาก็มีอยู่หลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็พี่น้องที่จะไปเวกัสนะครับก็ไปช่วยสนับสนุนด้วยแล้วกันผมจะเป็นคนทำซีดีให้นะครับเอามาลงแล้วก็จะไลฟ์ซีดีให้อะไรให้นะครับศักดินาใจดำนะครับแป๊บนึงนะครับหาเพลงนี้ฟังกันพี่น้องนะเดี๋ยวแป๊บนึงช่วงนี้เหมือนสนิมจะขึ้นนะพี่น้องแล้วก็สัญญาณช่วง 2-3 วันหูเหมือนกับถ่ายแล้วมันไม่ไปอ่ะโอ้โหนะครับลำบากใจมากนะครับก็น่าอึดอัดแล้วก็มีเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับโอ้โหแม่กันอ๋อนี่เล่าพี่น้องฟังก็มาถึงตรงนี้ก็นะครับก็มีคนนะครับไปเล่ากันนะครับ
ว่าเนี่ยด็อกเตอร์เพียงดินเนี่ยนะครับไปจีบสาวรุ่นลูกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีคลิปเสียงด้วยว่าเป็นเสียงด็อกเตอร์เพียงดินซึ่งผมฟังแล้วเนี่ยมันก็นะมันไม่มีส่วนเหมือนเลยนะครับเสียงอะลีลาการพูดก็ไม่ใช่แต่ว่าก็ลือกันไปนะครับนี่ก็แปลว่าแมวทางมดแดงล้มช้างเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดนะครับจับต้องได้มากที่สุดแล้วก็คุ้มยากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องรู้ไว้เถอะนะครับไม่ธรรมดาหรอกแล้วถามว่าเขาจะไปหยุดใครอ่ะหยุดไอ้เพียงดินเหรอไอ้เพียงดินหยุดแต่ความคิดมันไปแล้วนะครับแล้วความคิดมันคุยกันง่ายที่สุดพี่น้องไปอ่านบทสรุปนะหัวใจหลัก10ประการของมันนะเป็นช่องเป็นทางให้มันเป็นทฤษฎีเป็นแนวทางนะครับเพราะฉะนั้นคนนะคนที่เขาเข้าใจแล้วเขาเอาไปปฏิบัติต่อเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่จบครับไม่จบแล้วคุณจะไปจับตรงไหนอ่ะนะครับแต่ละคนก็เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นนะครับแล้วมันไปแล้วทุกคนเข้าใจแล้วความคิดอ่ะมันไม่ใช่ตัวคนผมหยุดพูดปุ๊บเนี่ยถามว่ามดแดงล้มช้างจบไหมไม่จบแล้วครับมันเกิดของมันมันไปของมันเพราะปุ๋ยชั้นดีของมดแดงล้มช้างก็คือสถานการณ์ที่เผด็จการเป็นเผด็จการสูงสุดแล้วไม่เปิดช่องในแนวทางที่ประชาเป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนเขามีทางเลือกเมื่อไม่มีทางเลือกเขาก็ลุกขึ้นมาสู้แต่เขาจะสู้อย่างชาญฉลาดแล้วเวลาที่ผ่านไปนั้นเขาจะยิ่งสะสมกำลังมากขึ้นนะครับคุณหยุดไม่ได้นะครับมีแต่ต้องปรับตัวเท่านั้นแหละนะครับปรับตัวไม่ทันก็ต้องล่มสลายไปนะเป็นไปตามกฎธรรมชาตินะครับสัตินาใจดำนะครับของวงไฟเย็นนะครับพี่น้องเขาขายโครงขายเพลงอะไรก็ไปช่วยกันนะครับ สนับสนุนพี่น้องเรานะสัตินาใจดำนะครับเพลงสนุกสนุกอ่ะสไตล์เขาเป็นแบบไม่ก้าวร้าวนะครับเป็นมีลีลาขี้เล่นแต่ว่าหยิกเจ็บนะครับหยิกเจ็บนะอ้าวนะครับฟังเพลงนี้จบแล้วก็เราอำลากันไปนะพี่น้องนะแล้วพบกันใหม่วันนี้วันหลังนะครับมันคดคู่อยู่ในธรรมนะเธอพระผู้หาทักนอระน้อย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 สักทีนาตัวนี้ทักนอระน้อยระน้อยระน้อยน้องเออถ้าเออเอ้ยพวกใจดำมันขูดรีดเป็นประจำละเธอคนไทยทุกคนทักนอระน้อยน้อยพวกมันออกกฎหมายทักดอละนาละนาละน้อยน้องเออถ้าเออเอ้ยเหยียบหัวคนมันกักขังคนจนละเธอพวกใจมาทักดอละน้อย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 ชอบรักอะระหานทักดอละนาละนาละน้อยน้องเออถ้าเออเอ้ยยึดอำนาจประชาชนบ้านเมืองเลยวกวนละเธอไม่จังเดินทักหนอละน้อย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 มันสอนให้พอเพียงทักหนอละน้อยละน้อยละน้อยน้องเออถ้าเออเอ้ยให้คนไทยยากจนจะได้ไม่ต้องดิ้นรนมาเธอเอ้ยก็ยากจนต่อไปทักหนอละน้อย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 ทักหนอละน้อย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 ถ้าเป็นประชาธิปไตยทักหนอละน้อยละน้อยละน้อยน้องเออถ้าเออเอ้ยทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีชนชั้นละเธอเอ้ยคอยกดขี่ทักหนอละน้อย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 ทรัพย์สินชาติที่มีทักหนอละน้อยละน้อยละน้อยน้องถ้าเออเอ้ยเป็นของทุกคนเพราะว่าทุกคนละจะเอ้ยมีสิทธิ์จะใช้มันทั้งหน่อยละน้อย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 มันหลอกพวกเรามานานทั้งหน่อยละน้อยละน้อยละน้อยน้องเออถ้าเออเอ้ยพวกศักดินามันสร้างภาพมายาละจะเอ้ยครอบงำทุกคนทั้งหน่อยละน้อย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 
เป็นเพลงทั้งนาลานาลานาลาน้อยน้องเออถ้าเออเอ้ยพวกเราทุกวันมันเป็นสงครามชนชั้นนะจ๊ะเออเอ้ยต้องจำให้ดีจ๊ะถ้าเออเอ้ยสร้างสังคมดีชัยชนะเราจะมีตลอดไปได้แน่นอนทั้งน้อยและน้อย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 และพบกันใหม่โอกาสหน้านะพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันนะครับสวัสดีครับ